ทำทำทำเธอทำทำทำเธอทำทำอะไรก็ทำ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 ภาพของพี่สมรักของเราเกสในวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ทำไมฮะทำไมพี่แอนรู้สึกว่าบุรุษคนนี้นะครับหรือว่าพ่อดำนะครับแห่งสมมกรุงเทพถึงมีอะไรฮะที่ผู้ชายคนนี้วันนี้เราควรจะต้องมาฟังชีวิตของเขามุมคิดอะไรดีๆของเขาครับคือจริงๆอยู่สมมกรุงเทพด้วยกันนะคะแต่ว่าหลังจากที่ได้มาคุยเนี่ยจริงๆบางแง่มุมเนี่ยเราก็ไม่เคยรู้เหมือนกันว่าแบบสมรักมีแบบมีคุณสมบัติพิเศษอีกหลายอย่างที่เราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอย่างตอนที่เตรียมที่แบบจะชวนสมรักมาคุยค่ะก็เลยได้สอบถามเรื่องอื่นๆเช่นแบบวิทยานิพนธ์เขาทำเรื่องอะไรเขาเป็นด็อกเตอร์นะจริงๆเขาเป็นด็อกเตอร์แต่เราไม่เคยเรียกเขาด็อกเตอร์เลยอะไรแบบเนี้ยเราก็จะเรียกเขาแต่แบบว่าเป็นแบบบุรุษผู้กลัวลูกและภรรยาเป็นอย่างยิ่งค่ะซึ่งแบบเป็นแฟมิลี่แมนสุดๆอะไรแบบเนี้ยค่ะในสายตาเราก็แบบน่ารักมากอันนั้นคือในมุมของครอบครัวนะคะครับในมุมเรื่องของการทำงานเนี่ยคือได้ทำงานร่วมกับสมรักเนี่ยแบบบางอันนั้นมันมหัศจรรย์มากเช่นแบบสมรักพี่อยากได้แบบโปรแกรมอะไรสักอย่างที่มันไม่เคยมีอุบัติขึ้นมาในโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับธรรมะหรือเกี่ยวกับวัดหรือเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบไปเล่าให้สมรักฟังสมรักก็บอกว่าแบบได้ครับพี่รอแป๊บนึงอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นแบบอย่างยกตัวอย่างเช่นตอนที่วัดสุทธิจะมีเรื่องของการรับบริจาคของอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าที่เคยผ่านมามันจะมีอะไรเหตุการณ์สถานการณ์นึงที่รับบริจาคของเราก็บอกว่าสมรักช่วยเขียนเหมือนเป็นแบบให้คนมาลงชื่อลงทะเบียนรับบริจาคได้ไหมเพราะเราจะได้ดูแบบฟีดแบ็กกลับไปได้อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งแป๊บเดียวสมรักก็ทำได้ค่ะรวมถึงแบบว่าจนได้ไปทำงานที่วัดนะคะก็จะมีโปรแกรมนวัตกรรมแปลกๆใหม่ๆเกิดขึ้นมาค่ะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวท่านปุ้ยน่าจะแบ่งปันเราได้ดีค่ะหรือว่าเวลาเราคุยกับโปรแกรมเมอร์อย่างเงี้ยหลายคนอาจจะมีเพื่อนเป็นโปรแกรมเมอร์ค่ะเขาจะมีภาษาที่เป็นโปรแกรมเมอร์ของเขาอะค่ะซึ่งบางทีเราคุยกันเนี่ยมันอาจจะแบบจะมีเดทแอร์พี่จักจะประมาณแบบว่าต่างคนต้องต่างไปดีโค้ดอะแบบแบบสมแล้วก็แบบยังไงนะครับพี่แบบผมชักไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเราก็แบบเดี๋ยวสมรักเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่แบบขอนึกตามแป๊บนึงก่อนอะไรแบบเนี้ยค่ะครับอันนี้ก็คือในมุมที่จำได้นะคะที่แบบว่าได้ทำงานร่วมกันแต่ว่าสิ่งที่อยากให้เขามาแบ่งปันในวันนี้ค่ะคือก็อยากรู้ด้วยอะค่ะว่าใครๆก็รู้อะค่ะว่าจริงๆโปรแกรมเมอร์ด็อกเตอร์ทางโปรแกรมเมอร์เนี่ยเงินเดือนมันต้องแบบไม่ใช่ธรรมดาถูกปะค่ะแต่ว่าทำไมเขาถึงเลือกที่จะแบบมาช่วยงานทางด้านมูลนิธิหรือว่ามาช่วยสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับงานวัดงานพระงานธรรมะแล้วก็มุมมองที่เขามองเอาเชื่อมโยงอะค่ะว่าในเรื่องของวิทยาศาสตร์ในเรื่องของโปรแกรมเมอร์เนี่ยเขามาเมิร์จกับทางด้านพุทธศาสนาอะไรแบบไหนอันนี้ค่ะที่แบบอยากให้วันนี้พวกเรามาชวนสมรักคุยกันนะคะโอ้ครับอยากฟังมากๆเลยครับพี่แอนครับเราควรจะเปิดตัวเขาเลยไหมคะตอนนี้ก็2ทุ่ม34นาทีแล้วหรือว่าเราควรจะให้ทุกคนลองแบบแนะนำตัวหรือยังไงดีคะพี่จักช่วยหน่อยค่ะได้เลยครับงั้นในเบื้องต้นเราเร็วๆแนะนำตัวทีมโมเดอเรเตอร์กันสักนิดหนึ่งนะครับยังก็ยินดีตรงนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะฮะสุขครับทำอะไรก็ทำนะครับผมเองจักรพันธ์ธีรวัฒน์นะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทไลฟ์101ครับทำงานด้านเกี่ยวกับพัฒนาทุนมนุษย์ครับผมวันนี้ยินดีมากๆนะครับมาร่วมเป็นหนึ่งในทีมโมเดอเรเตอร์ของกลับครับเรียนเชิญพี่โตโต้เลยครับครับสวัสดีครับผมโตโต้ครับภาคภูมิบรรทุมเจริญก็เป็นธรรมะภาคีนะครับในการทำสื่อให้กับหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ผู้ก่อตั้งภาคภูมิใจเสมอนะครับก็ยินดีที่ได้มาร่วมเป็นโมเดเรเตอร์อีก1สัปดาห์นะครับแล้วก็สปอยนิดนึงนะครับผมว่าเรื่องราวในวันนี้นะของพี่สมรักเนี่ยจะทำให้เราเนี่ย
ค้นหาตัวเราเองเจอแล้วก็อาจจะมีหลายๆคนนะคะที่รู้สึกว่าสิ่งที่เรามีหรือสิ่งที่เราเป็นเนี่ยสามารถจะช่วยหนุนเสริมหรือว่าเกื้อกูลนะฮะในเรื่องของงานสื่อสารทําหรือว่างานหลายๆงานของหอจดหมายเหตุหรือว่าในวัดต่างๆได้อย่างแน่นอนครับพี่แอนครับค่ะกราบนิมนต์ท่านปุ้ยค่ะเชิญพรอาตมาพระครูธรรมรัตน์วัดยาณเวศกวันวันนี้ก็มาอาจจะชวนดูชวนมองบางประเด็นที่น่าสนใจที่คุณสมรักษ์น่าจะได้พูดแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งญาติโยมแล้วก็พระที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมกันด้วยค่ะมีอีกคนนึงค่ะเขาขึ้นมาอยู่กับเราด้วยค่ะคือสมรักษ์เขามาเป็นทีมค่ะนี่คือทีมไอทีเลยนะคะเนี่ยก็พี่โตค่ะกรุณพลพาณิชย์ก็จะเป็นผู้จัดการของหอจดหมายเหตุพุทธทาสด้วยแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมไอทีด้วยค่ะก็เชิญพี่โตอยู่ด้วยกันนะคะครับครับพี่แอนครับได้ค่ะพี่โตก็เดี๋ยวจากนี้ก็ขอมอบเวทีนี้ให้พี่จักแล้วก็เริ่มต้นคุยกับสมรักษ์พร้อมๆกันเลยค่ะครับขอบคุณครับงั้นผมขออนุญาตนำเพื่อนๆในคลับตอนนี้นะครับมาพูดคุยครับถึงเวลาสำคัญที่เราจะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับกับพี่สมรักษ์ของเราครับก็ขอเรียนเชิญครับดร.สมรักษ์นุ่มนาคขออนุญาตเริ่มต้นแบบชื่อเต็มหน่อยนะฮะซึ่งปัจจุบันพี่เขาเป็นโปรแกรมเมอร์แห่งหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยครับพี่สมรักษ์สวัสดีครับครับกราบนมัสการพระอาจารย์ทุกท่านครับสวัสดีครับพี่จักรครับสวัสดีทุกท่านครับครับผมโอ้นี่ตื่นเต้นมากๆครับที่พวกเราจะได้ฟังสตอรี่เจ๋งๆนะฮะดีๆสร้างแรงบันดาลใจของพี่นะครับผมก็ตื่นเต้นครับผมกลัวผมพูดไม่รู้เรื่อง พี่เชื่อไหมว่าผมเขียนโปรโมทใน Facebook ผมนะให้เพื่อนๆตามเข้ามาฟังฮะว่าผมโปรโมทว่าพี่คือบุรุษผู้เชื่อม2โลกฮะคือโลกแห่งวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์กับโลกแห่งธรรมะงานวัดเนี่ยให้มาประสานเป็นหนึ่งเดียวกันได้นะครับงั้นวันนี้พวกเราคงจะได้เห็นเรื่องราวดีๆในมุมนี้ครับแต่ก่อนอื่นครับตามธรรมเนียมของเราฮะผมอยากจะถามพี่สมรักษ์นิดนึงครับว่าพี่ช่วยเล่าประวัติของพี่นิดนึงได้ไหมครับว่าชีวิตก่อนจะมาร่วมงานกับหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยเนี่ยครับชีวิตพี่ก่อนหน้านี้เป็นยังไงมาบ้างครับให้เราได้รู้จักชีวิตพี่สักนิดนึงครับผมครับได้ครับผมเป็นเด็กบ้านนอกดีกว่านะครับจริงๆอยู่ปทุมธานีแต่ว่าที่ผมอยู่ผมก็มีความรู้สึกว่าผมก็เป็นเด็กบ้านนอกอยู่กับท้องไร่ท้องนานะครับครับก็โตขึ้นมาก็ผมไปเป็นทหารอากาศอยู่8ปีนะครับแล้วก็หลังจากออกมาจากราชการทหารผมก็ไปอยู่หน่วยงานที่มันเป็นอยู่สำนักงานเทคโนโลยีพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาตินะครับอยู่ไบโอเทคอันนั้นก็อยู่มา8ปีครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีมาทำเอกชนสั้นๆอยู่แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เนี่ยครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เลยมาลองทำมูลนิธิดูบ้างครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันสั้นไปไหมแต่ก็จะคร่าวๆประมาณนี้ครับส่วนตัวก็จริงๆถ้าเกี่ยวกับทางด้านของทางศาสนาเนี่ยค่อนข้างที่จะผูกพันเพราะว่าเด็กๆชอบอ่านหนังสือครับแล้วก็มันจะมีหนังสือที่ต้องถ้าใช้คำว่าก็ต้องบอกถึงอกถึงใจอยู่สองเล่มสองชุดนะครับเล่มหนึ่งก็คือของทางท่านอาจารย์พุทธทาสก็จะเป็นเรื่องของชุดธรรมโคตรนะครับจากพระโอษฐ์อีกอันหนึ่งที่อ่านแล้วก็จริงๆก็อ่านเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะครับแต่รู้สึกว่ามันอ่านแล้วถึงใจดีคือเล่มของพุทธธรรมของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธโฆษาจารย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นความผูกพันของทางด้านของศาสนาก็จะผูกพันกับหนังสือของท่านท่านสองพระอาจารย์สองรูปนี้ครับพี่สมรักครับถามนิดนึงได้ไหมครับพอพี่พูดคำว่าอ่านหนังสือซึ่งมันถึงอกถึงใจเนี่ยครับตอนนั้นพี่อายุประมาณเท่าไหร่ครับผมจะได้เทียบกับพวกผมด้วยเหมือนกันว่าตอนผมอายุประมาณพี่เนี่ยไอ้หนังสือถึงอกถึงใจรุ่นผมมันประมาณไหนนะตอนนั้นพี่อายุประมาณเท่าไหร่ครับที่ได้อ่านประมาณชุดธรรมโคตรชุดธรรมะจากพระโอษฐ์ต่างๆนะครับของประมาณมัธยมปลายครับประมาณมัธยมปลายครับครับคือจริงๆต้องเปิดคุยนิดนึงคือนิสัยผมนะเป็นคนขี้เกียจแล้วก็จริงๆเด็กๆเนี่ยคือผมตั้งคําถามกับตัวผมเองอยู่เด็กๆมาตั้งแต่เด็กอ่ะฮะว่าแบบคือเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเด็กๆเราก็จะได้รับผมว่าทุกคนก็จะคล้ายๆกันว่าเราต้องเรียนนะเราต้องเรียนสูงๆนะอย่างเงี้ยครับ
เราต้องทำอาชีพดีๆนะอย่างเงี้ยครับนะครับช่วงนั้นเนี่ยเอาจริงๆผมก็มีความสับสนในตัวเองพอสมควรแล้วว่าผมจะแข่งไปกับชาวบ้านก็ทำไมอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยส่วนใหญ่ก็ได้จากการอ่านหนังสือนะครับแล้วก็จะมีอย่างเงี้ยหนังสือทางด้านศาสนานี่แหละที่มันพอจะตอบโจทย์คำถามของช่วงวัยรุ่นช่วงนั้นได้บ้างนะครับคำถามในช่วงวันนั้นเนี่ยเป็นคำถามประมาณไหนครับพี่ต่อโลกต่อชีวิตประมาณไหนครับพอแชร์ให้เราฟังกันหน่อยได้ไหมครับคือมันเป็นคำถามที่ว่าคือพี่บางทีเราทำมันเหมือนประมาณว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วเหมือนที่เราทำอยู่นี่ทำไปเพื่ออะไรเงี้ยฮะทำไมเราต้องดิ้นรนไปทำอะไรที่มันลำบากลำบนขนาดนั้นด้วยอะไรเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งว่าไอ้ที่เขาบอกว่าเนี่ยมันต้องเรียนสูงๆนะมันต้องทำงานอาชีพที่มั่นคงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเงี้ยนะครับก็เป็นตามกระแสฮะก็จะตั้งคำถามนะตอนนั้นครับโอ้น่าสนใจมากครับผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังเองนะครับเริ่มตั้งคำถามกับระบบหรือตั้งคำถามกับกระแสสังคมนะครับที่เขาเรียกว่าตั้งมาจัดมาใช่ไหมครับให้เรามีชุดความเชื่อแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าตอนม.ปลายเนี่ยนะครับพี่สมรักของเราก็เริ่มตั้งคำถามแล้วดังนั้นเนี่ยข้อมูลต่างๆจากหนังสือใช่ไหมครับเนื้อหาต่างๆที่อ่านแล้วถึงอกถึงใจเนี่ยพอจะยกตัวอย่างเผื่อเราจะอยากถึงอกถึงใจแล้วไปตามอ่านแบบที่พี่สมรักบ้างได้ไหมครับว่าเช่นอะไรบ้างที่พี่อ่านแล้วรู้สึกเด็กในม.ปลายในวันนั้นที่กำลังตั้งคำถามกับชีวิตซึ่งเป็นคำถามสำคัญมากพอสมควรเลยนะครับประมาณไหนที่พี่อ่านแล้วรู้สึกถึงอกถึงใจพี่เคยไหมครับคือเมื่อก่อนเวลาเราอยู่บ้านนอกเนี่ยครับเวลาเราหิวเราก็ไปหุงข้าวถูกไหมฮะแล้วก็ไปหาตามพืชผักสวนครัวแถวๆบ้านนั้นได้หรือว่าเราก็มีความสุขกับชีวิตธรรมชาติได้นะครับแต่พอเราเรียนอย่างเช่นเรียนมัธยมปลายเราเรียนฟิสิกส์เราเรียนเคมีเราเรียนชีวะอะไรเงี้ยเคยกลับไปบ้านแล้วมีความรู้สึกว่าเราจะหุงข้าวมันหุงข้าวไม่ได้ไหมฮะคือมันมีความรู้สึกว่าแบบสมรรถภาพในการใช้ชีวิตมันน้อยลงเอ๊ะที่เราเรียนมานี่มันไฟดับหุงข้าวนี่เรายังทำไม่ได้นะครับก็มันจะมีหนังสือผมว่าทุกๆหลายๆท่านเนี่ยน่าจะได้ไอเดียจากเล่มนี้คือเล่มของคู่มือมนุษย์ของท่านอาจารย์พุทธทาสอารมณ์ประมาณว่าเราเกิดมาทำไมแล้วจริงๆแต่มันได้คำถามที่มากมันได้คำตอบที่มากกว่านั้นนะครับมันย้อนไปที่ว่าแล้วจริงๆตัวเราเองมันเป็นอะไรครับแต่ว่าณขณะนั้นเนี่ยมันเป็นความรู้สึกว่ามันเหมือนมันอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ถูกที่อ่ะครับมันก็เลยมีความรู้สึกว่าก็เลยอ่านหนังสือเพื่อที่จะว่าตอบโจทย์ว่าแล้วจริงๆมันเป็นไงมันเป็นการแสวงหามากกว่าแล้วคำหนังสือของท่านอาจารย์พุทธทาสหรือคำของท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยมันให้คำตอบกับเรามากกว่าว่าเรากำลังทำอะไรเราเป็นอะไรแล้วจริงๆชีวิตต้องการอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับครับแล้วทำให้องศาชีวิตของพี่เนี่ยหลังจากอ่านหนังสือเนี่ยครับถ้าเทียบกับเพื่อนสมมติว่าพอเริ่มเข้าเรียนระดับปริญญาตรีระดับมหาลัยเนี่ยมันมีความต่างกับเพื่อนในที่เรียนมหาลัยต่างกันเยอะไหมครับพี่พอเรามีแนวทางการดำเนินชีวิตแบบเนี้ยครับคือณขณะนั้นก็ส่วนหนึ่งคือมีตั้งคำถามกับชีวิตอย่างนี้นะครับแต่ส่วนหนึ่งก็ยังมีกระแสของโลกที่ว่าทำแบบนี้แล้วจะดีเคยไหมฮะต้องเรียนเก่งๆแล้วมันจะดีอะไรเงี้ยครับณขณะนั้นเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเรายังไม่เคยลองพิสูจน์อ่ะณตอนนั้นนะครับผมก็เรียนตามเพื่อนเพื่อที่จะคือจริงๆมันคล้ายๆเหมือนกับพี่จัดเคยไหมครับที่บอกว่าเฮ้ยไอเนี่ยขนมชนิดเนี้ยมันอร่อยครับหรือขนมชนิดนี้มันไม่อร่อยเงี้ยครับมันฟังแล้วมันก็ยังไม่เชื่อมันต้องไปลองกินดูฮะว่ามันอร่อยไหมมันไม่อร่อยจริงหรือเปล่าณขณะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งผมได้อิทธิพลจากหนังสือของครูบาอาจารย์สองรูปนี้นะครับแต่ในส่วนหนึ่งก็ยังมีกระแสสังคมซึ่งเขาบอกว่าดีอะฮะก็ต้องลองก็เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหตุผลที่ว่าสมัยเรียนก็ตั้งใจเรียนก็อยากลองดูว่าถ้าเกิดเรียนเก่งแล้วมันจะดีอย่างที่เขาพูดไหมอย่างเงี้ยนะครับก็คือก็ใช้ชีวิตปกติครับแถมตั้งใจเรียนด้วยนะครับช่วงนั้นครับอยากลองครับคือลองเรียนเก่งแล้วหรอใช่เคยไหมฮะเขาบอกว่าเรียนไม่เคยอยากเรียนเก่ง
ือมันเหมือนมีแรงผลักดันที่แบบว่าเออลองเรียนเก่งๆดูอะไรเงี้ยครับแล้วมันดีไหมจบมาจะได้มีงานทำดีๆอะไรเงี้ยก็ลองดูนะครับก็ลองอืมโอ้โหแล้วพี่สมรักเองพอถึงตรงนั้นเนี่ยก็แบบเรียนม้วนเดียวจบแบบปตรีโทเอกเลยไหมครับไม่ครับผมเรียนจากปตรีก่อนครับพอจบปริญญาตรีเนี่ยคือต้องแจ้งนิดนึงว่าผมทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับณขณะนั้นครับขณะนั้นก็ทำงานเป็นทหารอากาศเนี่ยแหละครับแล้วก็มีไปเรียนเป็นภาคพิเศษก็พอเรียนจบพอเราเรียนจบปั๊บก็มีความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่ครับที่เป็นอยู่ก็อยากจะลองเป็นอย่างอื่นดูคำว่าไม่น่าจะใช่เนี่ยขยายความนิดนึงก็คือว่าตอนผมเป็นทหารอากาศเนี่ยคือผมอาจจะมีความคิดอะไรแปลกๆอย่างนึงนะครับคือตอนผมเป็นทหารอากาศเนี่ยพ่อแม่หรือว่าทางบ้านเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงผมก็มีความรู้สึกมั่นคงแต่ว่าผมก็อยากจะรู้ว่าไอ้ปลายทางของอาชีพเนี่ยถ้าผมอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยปลายทางผมจะเป็นยังไงเนี่ยครับว่าตอนผมอยู่เป็นทหารอากาศนะครับผมก็ตามไปดูว่าไอ้รุ่นพี่ที่ไม่ใช่ไอ้รุ่นพี่ไม่ถูกรุ่นพี่ที่เขาบอกว่าควรจะเป็นเนี่ยมันเป็นยังไงผมก็ตามไปดูนะครับตามไปดูว่าอย่างปลายทางเนี่ยไม่รู้อันนี้พูดได้ไหมปลายทางอย่างเช่นว่าปลายสุดของคนอาชีพทหารเนี่ยเขาเป็นยังไงครับเราก็ตามไปดูแล้วเราก็ตั้งคำถามว่าถ้าเราต้องอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆยันจบเนี่ยเราก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยซึ่งมันไม่เหมาะกับเราก็เลยเปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนก็เปลี่ยนมาจากทำงานราชการก็ลองมาทำงานที่กึ่งๆรัฐวิสาหกิจดูบ้างนะครับก็มาทำงานในทางด้านวิชาการดูบ้างก็จบปริญญาตรีในขณะเดียวกันก็เรียนปริญญาโทต่อนะแล้วขณะเดียวกันก็เปลี่ยนงานด้วยก็เปลี่ยนงานมาอีกที่หนึ่งนะครับมาลองดูแล้วก็มาลองดูก็จะคล้ายๆกับที่แรกเลยครับพอลองดูไปสักพักหนึ่งเราก็จะรู้ว่าอยากรู้ว่าปลายทางของอาชีพแบบนี้ควรจะเป็นยังไง อย่างเช่นอาชีพที่สองที่ผมไปเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านวิชาการเรื่องของงานวิจัยอะไรเงี้ยครับครับก็ไปอยู่มาจนไปได้คุยกับทางด้านศาสตราจารย์หรือว่าที่เขาว่าสุดๆกันแล้วนะฮะฝั่งนั้นเราก็ไปทำไปดูว่าเขาเป็นยังไงครับแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราไปอย่างนั้นปุ๊บเราก็ต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยครับแล้วจุดหนึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าก็ไม่น่าจะใช่ก็เปลี่ยนไปลองเอกชนดูอย่างเงี้ยครับโอ้ยงี้ถามพี่ตรงนี้นิดหนึ่งได้ไหมครับว่าแล้วไอ้คำว่าใช่ของพี่ณวันนั้นเนี่ยหลังจากที่เราทำงานมาสองที่แล้วนะครับก่อนที่จะไปลองงานกับเอกชนเนี่ยแล้วคำว่าชีวิตที่ใช่ของพี่หลังจากที่เราตัดชอยใช่ไหมครับเพราะว่าสมมติถ้าใครชีวิตยังไม่ชัดอาจจะทดลองทำแล้วก็มองที่ปลายทางอาชีพนั้นเป็นมุมที่น่าคิดมากเลยนะครับแล้วถ้าเรามองว่าปลายทางไม่น่าจะใช่เราก็ตัดชอยไปเรื่อยๆแต่การตัดชอยของพี่สมรักในวันนั้นเนี่ยทำให้เราเริ่มเห็นชีวิตที่เราต้องการชัดขึ้นหรือยังครับพี่ณตอนนั้นยังไม่ชัดครับพี่ครับมันมีแค่ความรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ใช่ก็เปลี่ยนไปลองอีกแบบนึงไปเรียนไปลองแบบนึงต้องค้นหาต่อไปใช่ไหมครับค้นหาใช่ครับค้นหาแต่ว่าผมก็ไม่ได้เปลี่ยนปุบปับนะครับคือมันจะมีการลองไปเกาะมีการลองออกไปทำดูก่อนอะไรเงี้ยครับว่ามันจะได้ไหมแล้วก็ออกไปจริงๆเลยอะไรลักษณะประมาณอย่างเงี้ยครับพอหลังๆเริ่มเชี่ยวชาญก็ไม่ค่อยอะไรมากก็ถ้าก็ลองไปเรื่อยๆถ้ามันไม่ใช่ก็เปลี่ยนอะไรเงี้ยครับครับครับอย่างนี้ถึงจุดที่ใกล้จะถึงจุดสำคัญเลยใช่ไหมครับก็คือว่าพอพี่เข้ามาเริ่มทำงานเอกชนได้สักพักหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็จุดถือว่าเป็นจุด turning point สำคัญของชีวิตพี่ใช่ไหมครับที่ก่อนจะเข้ามาร่วมงานกับหอจดหมายเหตุใช่ไหมครับนี่คือจุด turning point ตรงนั้นเลยช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับพี่ว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋อมีลูกสาวครับอ๋อจุดเปลี่ยนคือลูกสาวนะครับลูกสาวพี่สมรักชื่ออะไรนะครับชื่อน้องสาธุครับโอ้โหเป็นตอนนี้8ขวบแล้วครับกำลังจะ9ขวบวันที่6กันยาเนี่ยแหละครับครับผมครับก็จุดเปลี่ยนตอนนั้นก็คือมีลูกสาวครับแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็เลี้ยงเขาเองอะครับเลี้ยงเขากับภรรยาสองคนก็คือเลี้ยงแบบที่ว่าไม่เป็นอะไรเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลองเลี้ยงเขาไม่ใช่ลองเลี้ยงก็ต้องลองครับมันคล้ายๆเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดใครมีลูกจะนึกภาพออกคือมันเป็นอาชีพที่มัน
หลบไม่ได้อ่ะ มันหลบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันต้องเผชิญหน้าเข้าสู้แล้วมันไม่ใช่อาชีพที่ว่า6โมงแล้วก็เลิกอะไรเงี้ยครับมันไม่ได้มันเป็น24ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันคือชีวิตคนอย่างเงี้ยครับแล้วพอเราไปเลี้ยงลูกอย่างเงี้ยครับก็มันก็เลยมีจุดเปลี่ยนว่ามันผมก็อาจจะบอกไม่ถูกนะครับมันเปลี่ยนนะฮะต้องบอกว่ามันเห็นความสุขอีกแบบนึงดีกว่าต้องเรียกว่ามันเห็นความสุขอีกแบบพอเลี้ยงไปสักพักเนี่ยต้องพบว่ามันเป็นความสุขอีกแบบมันเป็นความสุขที่มันละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้นมันเป็นความสุขที่ได้จากการที่เราอยู่กับคนที่เรารักนะฮะแล้วเราเป็นความสุขที่เราได้เห็นเด็กน้อยๆคนหนึ่งจะเลยผมว่าพี่โตโต้น่าจะเริ่มเข้าใจโมเมนต์นี้นะครับโอ้พี่โตโต้คงอินกับประโยคนี้สุดๆเลยครับพี่สมรักครับครับแต่ว่าช่วงแรกๆนี่จะเหนื่อยมากนะครับแต่ว่าพอหลังๆก็มาเจอความสุขอีกแบบแล้วก็เริ่มตั้งคำถามกับคือผมจะตั้งคำถามมาเรื่อยๆนะครับจนวันหนึ่งมันเริ่มเข้าใจว่ามันการที่เราลองไปที่ต่างๆเนี่ยมันดีฮะแต่สุดท้ายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราแต่ละที่เนี่ยมันกลายเป็นว่าแต่ละที่เนี่ยคือเมื่อก่อนเราอยู่ที่กอไก่แล้วย้ายมาที่ขอไข่เนี่ยผมจะมีความรู้สึกว่าที่กอไก่มันไม่ดีที่ขอไข่ดีกว่าก็เลยย้ายมาที่ขอไข่แต่เราพอมาอยู่ขอไข่ปุ๊บเราก็จะพบว่าที่ขอไข่มันก็มีจุดดีของที่กอไก่นะแต่มันไม่มีข้อดีของที่กอไก่นึกว่าเอาไหมครับมันไม่มันไม่สมดุลนะฮะมันเหมือนเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาหรือแม้กระทั่งมามีลูกมาใช้ชีวิตกับครอบครัวอะไรเงี้ยครับก็ได้เรียนรู้หลายอย่างสุดท้ายก็เลยเหมือนประมาณว่าจริงๆมันน่าจะอยู่ที่เรามากกว่าว่าเราสามารถที่จะอยู่กับตรงไหนได้แล้วยอมรับกับจุดไหนได้แล้วก็ยอมรับมันนะครับคือทุกที่มันมีข้อดีและข้อไม่ดี ใช่เพียงแต่ว่าที่เราสามารถที่เราอยู่นะปัจจุบันเนี่ยเรายอมรับกับที่ตรงนั้นได้ไหมอะไรเงี้ยครับจะมันก็เลิกแสวงหามากขึ้นครับพอมันเลิกแสวงหามากขึ้นมันก็ลดความคาดหวังมากขึ้นเงี้ยครับแล้วก็กลายเป็นที่ว่าเราแทนที่เราจะทำเราจะบอกว่าตรงนี้ดีข้างหน้าไอ้ตรงนี้ไม่ดีข้างหน้าดีอย่างเงี้ยครับเราก็ทิ้งตรงนี้เพื่อไปหาอันใหม่เนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเราก็ทำถ้าที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยทำให้มันดีที่สุดซะก่อนนะครับมันกลับมาโฟกัสกับงานที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็ทำให้มันทำปัจจุบันขณะให้มันดีที่สุดแล้วก็ยอมรับมันอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันจะเหมือนคล้ายๆเหมือนมันก็เริ่มเข้าใจว่ามันก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนั้นแหละแต่ละที่มันก็จะมีลักษณะที่ดีบ้างไม่ดีบ้างแตกต่างกันไปเพียงแต่ว่าเราอยู่จุดไหนแล้วเราทำประโยชน์ได้มากกว่าแล้วเราสามารถที่จะยอมรับกับตรงไหนได้มากกว่าแล้วก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับอืมครับแล้วจุดเปลี่ยนพอพี่เริ่มเลือกที่จะมาทำประโยชน์ให้กับพระศาสนาเนี่ยฮะเริ่มต้นยังไงจากงานเอกชนซึ่งเงินเดือนก็น่าจะเยอะมากพอสมควรในฐานะด็อกเตอร์แล้วเป็นองค์กรเอกชนนะครับพี่มาร่วมงานกับหอจดหมายเหตุได้ยังไงครับอ๋อครับตอนมาร่วมงานกับหอจดหมายเหตุผมยังเรียนปริญญาเอกเลยครับยังไม่ได้จบนะครับอ๋อครับก็จุดเปลี่ยนก็คือว่าณตอนนั้นลูกสาวเข้าอนุบาลครับน้องสาธุเนี่ยแหละครับเข้าอนุบาลแล้วผมอยากที่จะมารับเขาทุกเช้าทุกเย็นอ่ะอยากจะมาส่งตอนเช้าแล้วก็อยากมารับเขาตอนเย็นเงี้ยครับครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็อยากมารับส่งภรรยาด้วยด้วยหน้าที่การงานณขณะนั้นเนี่ยมันผมไม่สามารถที่จะปลีกเวลามาอยู่กับเขาในช่วงอนุบาลได้นะก็เลยตัดสินใจว่างั้นผมจะลาออกแล้วฮะก็จะเปลี่ยนมาแล้วก็พอมาณขณะนั้นเนี่ยมันก็จังหวะพอดีด้วยว่าเอ๊มันยังมีงานอีกอย่างนึงที่เราไม่เลยลองทำดูคือพวกงานมูลนิธิหรืองานที่หรืองานที่เกี่ยวกับทางด้านศาสนาอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันย้อนกับวัยเด็กด้วยเกี่ยวกับหนังสือที่เราอ่านด้วยเกี่ยวกับศรัทธาในท่านอาจารย์พุทธทาสด้วยเงี้ยครับก็เลยลองหางานดูปรากฏว่าละแวกนั้นอ่ะคือลูกสาวผมเรียนอยู่แถวเกษตรครับแล้วที่ทำงานตรงสวนโมกเนี่ยมันอยู่จตุจักรพอดีมันใกล้กันพอดีครับแล้วก็มันก็เป็นงานที่เกี่ยวกับทางด้านศาสนาด้วยแล้วจังหวะนั้นจังหวะพอดีด้วยว่าโปรแกรมเมอร์คนเก่าเขาลาออกไปพอดีนะครับก็เลยส่งใบสมัครมาปรากฏว่าทางส่วนโมกก็เรียกไปสัมภาษณ์พอดีนะครับก็เลยไปสัมภาษณ์ครับส
สัมภาษณ์ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดก็จะมีคุณหมอบัญชามีคุณโตนะครับแล้วก็อาจจะมีพี่ไก่อีกท่านหนึ่งครับมาสัมภาษณ์ก็ไปสัมภาษณ์ครับแต่ว่าก็พอสัมภาษณ์ปุ๊บผมก็ยื่นเงื่อนไขไม่ใช่เงื่อนไขก็คุยกันชัดๆแล้วนะครับว่าด้วยลักษณะงานแบบนี้นะครับผมทำงานให้เต็มที่นะขอให้เน้นที่เนื้องานแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยผมอาจจะไม่สามารถที่จะมาเช้ากับเย็นได้ครับโดยปกติจะขออนุญาตเข้าสายหน่อยได้ไหมตอนเช้าขอไปส่งลูกสาวก่อนส่วนตอนเย็นขอออกเร็วหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยครับเพื่อจะไปรับลูกสาวก่อนนะครับเดี๋ยวส่วนพอดีงานผมมันเป็นงานไอทีด้วยครับเพราะฉะนั้นมันสามารถทำที่ต่างๆที่บ้านได้ก็เป็นความต้องเป็นความบังเอิญแล้วก็ความเหมาะเจาะด้วยเพราะว่าทางสวนโมกเขาก็ยอมครับเขาก็ยอมให้เราใช้วิถีชีวิตแบบนี้แล้วคราวนี้พอวิถีชีวิตมันลงตัวเนี่ยมันก็เลยเริ่มขับเคลื่อนงานได้เงี้ยครับผมโอ้โหจะมีคุณพ่อสักกี่คนนะที่ปรับชีวิตตัวเองทุกอย่างนะครับเหมือนกับใช้ลูกสาวเป็นศูนย์กลางจักรวาลของชีวิตนะพี่เนาะแล้วเราก็ยินดีปรับทุกอย่างนะครับเพื่อเขาครับน้องสาธุโชคดีมากๆจริงๆเลยโอ้โหแล้วถึงนะตรงนั้นขออนุญาตถามพี่โตสักนิดหนึ่งได้ไหมครับพี่โตครับเหตุการณ์ในวันนั้นวันที่สัมภาษณ์พี่สมรักเนี่ยครับเป็นไงบ้างครับจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้ไหมครับทำไมถึงเลือกคนๆนี้มาร่วมงานครับพี่จำได้ครับแล้วก็จริงๆเนี่ยคือก่อนที่จะเรียกเข้ามาสัมภาษณ์เนี่ยนะครับก็คือไปเช็คประวัติไปตามดูในสิ่งที่เขาทำมาอะไรเงี้ยครับก็เห็นว่าคุยกันในทีมเลยครับว่าคนนี้เนี่ยก็คือต้องเอามาทำงานที่เขาให้ได้ครับแล้วพอได้สำนักเข้ามาช่วยทำงานนี้ครับมันก็เห็นในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานที่เมื่องานไอทีกับงานทำมันเข้ามารวมกันหรือมาปรับกันอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ทำงานได้แรงมากขึ้นได้มีแพทมากขึ้นอะไรเงี้ยครับโอ้ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราพอฟังขอบคุณมากๆครับจบครับเดี๋ยวเราฟังพี่สมรักตอบไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะยิ่งเข้าใจนะว่าทำไมวันนั้นหมอมชายเองพี่โตถึงล็อกเป้าเลยว่าต้องเลือกผู้ชายคนนี้มาร่วมงานได้ครับขอบคุณมากๆเลยครับขออนุญาตกลับมาถามพี่สมรักต่อนะครับว่าแล้วพอเริ่มงานจริงๆครับพี่พอจากพี่รับเข้ามาเรียบร้อยแล้วการเริ่มงานภาพที่คิดไว้ในใจก่อนจะเข้ามาทํางานนะครับกับวันพอช่วงแรกที่เริ่มงานจริงมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงบ้าง ผมจําภาพได้ว่าวันแรกที่ผมมาทํางานเนี่ยผมก็ใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงสแล็คเข้ามาครับก็ปกติปรากฏว่าวันแรกที่มาทำงานเนี่ยจำได้มันคือเป็นวันกรรมกรของทางสวนโมกกรุงเทพวันกรรมกรเนี่ยจะเป็นวันที่ทางสวนโมกเนี่ยเราจะหยุดงาน1วันหรือครึ่งวันนะครับเพื่อที่จะมาร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ลงแรงกันนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่คิดกับสิ่งที่เจอเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะคนละแบบครับก็ปรับตัวอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับตรงๆก็ปรับตัวอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่ว่าผมว่าอันนี้ก็จะเป็นข้อดีข้อหนึ่งของสิ่งที่เมื่อก่อนที่ผมไม่ชอบครับก็คือสมัยผมเป็นทหารอากาศอ่ะณตอนนั้นอ่ะผมไม่พอใจจุดที่ตัวเองอยู่ตรงนั้นแล้วก็แสวงหาที่ใหม่แต่ว่าปรากฏว่าอันหนึ่งที่มันมาช่วยได้ตอนนั้นเลยคือเรื่องของความอดทนนะฮะความอดทนความใช่มันเรื่องของความอดทนความไม่ใจร้อนความที่อยู่กับสิ่งที่ยังไม่ถูกใจได้อะไรเงี้ยผมว่าณตรงนี้ผมได้จากตรงนั้นมาเต็มๆมันก็เลยเคยว่าช่วงแรกที่ผมอยู่หรือช่วงที่ปรับตัวเนี่ยมันก็สามารถที่จะผ่านจุดนั้นมาได้ครับขอบคุณมากๆครับก็ถือว่าเป็นธรรมะด้วยนะครับสำหรับทุกๆคนเนาะเวลาเราเปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนระบบลิเวียต่างๆที่เราทำงานนะครับเราเลือกที่นั่นเพราะว่าคุณค่าบางอย่างที่ตรงกับชีวิตเราเลือกใช่ไหมครับซึ่งพี่สมรักเองก็เลือกให้คุณค่ากับชีวิตครอบครัวเป็นอันดับหนึ่งแล้วเราก็ยินดีที่จะอดทนแล้วพร้อมปรับตัวเองนะครับให้เข้ากับที่ทำงานใหม่เอาละครับเราพอเริ่มตั้งหลักได้ปรับตัวได้เป็นยังไงบ้างครับเริ่มสร้างสรรค์ผลงานอะไรดีๆช่วยเล่าพวกเราฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมครับคือหลังๆผมก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะครับคือจริง
คือจริงๆผลงานที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะบอกว่าจะไงดีก็คือลักษณะงานของผมเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะที่ว่าเราเข้าไปแล้วก็ส่วนใหญ่ผมจะ observe สักพักหนึ่งว่ามันอะไรที่มันยังขาดอยู่เนี่ยครับแล้วเราก็จะเข้าไปพยายามเข้าไปเติมเต็มณจุดนั้นอย่างเงี้ยครับอย่างเข้าไปช่วงแรกๆเนี่ยผมก็จะคอยไปสังเกตดูช่วงแรกๆที่ผมเข้าไปเนี่ยจริงๆผมก็ส่วนใหญ่จะไปอยู่ในทีมกิจกรรมณตอนนั้นนะครับไปอยู่ในทีมกิจกรรมก็ไปสังเกตว่าอะไรที่มันยังขาดอยู่บ้างในขณะเดียวกันก็คือทํางานที่รับมอบหมายนะครับในขณะเดียวกันก็พอลงไปคุกคีลงไปทําเนี่ยแล้วก็ไปสังเกตว่าตรงไหนมันยังขาดอยู่เราก็จะพบว่าส่วนที่มันขาดเนี่ยเราสามารถไปเติมเต็มได้ยกตัวอย่างเช่นแรกๆที่เข้าไปทําเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัวถ้าเป็นงานกิจกรรมก็จะเป็นเรื่องของระบบลงทะเบียนนะครับซึ่งขนาดนั้นก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราสังเกตว่าระบบลงทะเบียนณขนาดนั้นนะมันใช้แค่เปิดรับแล้วก็ลงทะเบียนเสร็จแล้วก็พิมพ์เป็น PDF ออกมาแล้วก็ให้ผู้เข้าร่วมเซ็นชื่อแล้วจากนั้นก็กองไว้อย่างเงี้ยครับครับปรากฏว่าเวลาที่จะเอามาใช้งานจริงเนี่ยมันก็ต้องว่าต้องไปหยิบกระดาษมาแล้วก็ต้องมานั่งแทรี่เพื่อที่จะหาค่าสถิติเพื่อเอามาสรุปโครงการอะไรอย่างเงี้ยครับเราเข้าไปเห็นลักษณะอย่างนั้นปุ๊บเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆเราไม่ต้องจำเป็นณขณะนั้นก็ได้ก็ทำระบบอะไรบางอย่างออกมาซึ่งช่วยลดในเรื่องของงานตรงนั้นออกไปนะกลายเป็นว่าระบบลงทะเบียนมันก็จะจาก1แล้วเลิกใช้ก็จะ1มี2มี3มี4จนปลายทางออกมาสรุปเป็นซัมมารีได้สามารถเอาไปเขียนในงานสรุปโครงการได้เอามาคุยกันในทีมได้ว่าณขณะนี้กิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีสถิติกันยังไงอะไรเงี้ยครับพัฒนาตรงไหนบ้างนะครับก็จะเริ่มจากลักษณะแบบนั้นนะครับโอ้มันซึ่งปัจจุบันก็เรียกว่าเรื่องการดึงข้อมูลมาเป็น Big Data ใช่มั้ยฮะเพื่อนํามาวิเคราะห์ประเมินแล้วก็พัฒนาโครงการต่อยอดไปเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับพี่ก็เรียกว่ามาช่วยบุกเบิกปรับระบบฐานข้อมูลใช่มั้ยครับให้กับพอจดหมายเหตุเราแบบโอ้โหรีสตรัคเจอร์ใหม่หมดเลยแล้วประโยชน์หลังจากครับผมต่อเลยครับพี่ครับคือกําลังจะบอกว่าจริงๆแล้วทุกในแต่ละที่หรือแต่ละหน่วยงานเนี่ยมันจริงๆมันมีระบบย่อยๆอยู่แล้วครับปัญหาที่ผมเจอส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจากว่าระบบแต่ละระบบย่อยๆอ่ะมันไม่เชื่อมถึงกันแล้วมันจะมีแกลบบางอย่างในการที่จะเชื่อมระบบระหว่างระบบกอไก่กับระบบขอไข่อย่างเงี้ยครับมันแล้วไอ้แกลบตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาพอมันเป็นปัญหาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในได้ประโยชน์สูงสุดนะครับสิ่งที่เราทำก็คือว่าเอาที่มันมีดีอยู่แล้วนะครับก็คือไม่ได้ออกแบบหรือว่าสตรัคเจอร์อะไรใหม่เพียงแต่ว่าใช้ของที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนอย่างเงี้ยครับซึ่งการใช้แบบนี้มันค่อนข้างต้องเชื่อมประสานกับผู้คนในองค์กรซึ่งก็มีหลายส่วนฝ่ายใช่ไหมครับดังนั้นพี่คงไม่ได้เชื่อมด้วยแค่ซอฟต์แวร์ไหมครับหรือแค่ข้อมูลแต่พี่ต้องเชื่อมคนด้วยไหมครับให้เขาต้องปรับการทำงานเพื่อมาเบสออนระบบซอฟต์แวร์ที่เราออกแบบเนี่ยพี่เผชิญความท้าทายหรือพี่จะต้องปรับตัวในการเชื่อมผู้คนยังไงครับเพราะทุกคนก็อยากจะทำงานในแพทเทิร์นที่เขาคุ้นเคยจริงไหมพี่แล้วมันก็สบายดีที่ฉันทำแบบนี้อะไรเงี้ยแต่มันมีคุณค่าดีๆมากไปกว่านั้นถ้าเขาปรับเนี่ยพี่ขายไอเดียยังไงพี่เซลไอเดียยังไงครับให้ผู้คนยินดีปรับตามคือตรงเนี้ยมันก็เลยย้อนกลับไปตอนแรกที่จะกำลังพูดเรื่องงานนะครับคือว่าเครดิตที่ได้เนี่ยผมให้กับทีมที่ทำงานด้วยกันนะครับครับก็คือผมยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าอย่างปรับระบบบางอย่างเงี้ยยังปรับระบบลงทะเบียนนะครับตอนแรกเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของว่าคนมาลงทะเบียนแล้วลงอีกอ่ะสมมตินะครับเจอปัญหาอย่างเงี้ยครับคนมาลงทะเบียนแล้วก็ไม่ยอมมาพอไม่ยอมมาก็กันที่คนอื่นแล้วเขาก็ใช้วิธีลงทะเบียนใหม่เพราะว่าระบบลงทะเบียนของส่วนโลกเนี่ยเมื่อก่อนแค่ถ้าไม่ใช้ก็ลงใหม่ก็ได้จากชื่อสมรักก็เขียนเป็นสมรัก1ก็ได้ยูสเซอร์ใหม่แล้วอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้น okay. มันก็เลยต้องคุยกันว่าเอ๊ะเราต้องทำอะไรที่มันสามารถที่จะไม่ให้เขาสมัครได้ใหม่ได้หรือว่าป้องกันเหตุการณ์อย่างเงี้ยครับ mm-hmm. มันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องเก็บตัวบัตรประชาชนครับก็เหตุผมก็จะพยายามโพสต์นำเสนอในทีมว่าเฮ้ยเราอาจจะต้องปรับว่าเราจะต้องเก็บบัตรประชาชนนะครับอะไรเงี้ยปรากฏว่าทางทีมก็เอาด้วยแต่ว่างานหนักจริงๆเนี่ยตกไปอยู่ที่น้องคนหนึ่งอะครับที่เขาต้องอยู่หน้างานนะที่เขาต้องรับภาระในการที่จะไปสู้กับคนที่มาลงทะเบียนนะฮะก็จะเกิดปัญหาว่าเก็บบัตรประชาชนไปทำไมปลอดภัยหรือเปล่าทำไมต้องเก็บได้
น้องคนนี้จะโดนหนักมากๆเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ต้องให้เครดิตน้องคนนี้ด้วยก็คือสุดท้ายก็คือว่ามันคือทีมอะฮะในการที่จะผ่านตรงนี้ไปด้วยกันหรือแม้แต่พี่โตเองเนี่ยครับพี่โตนะขนาดทั้งตอนผมเข้ามาทำงานใหม่ๆเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมกิจกรรมพี่โตก็จะต้องออกกำลังในการที่จะไปผลักดันกับทีมอื่นๆในสวนโมกสมมติยกตัวอย่างครับหรือว่าทีมอื่นๆที่เคยทำงานในแบบวิถีแบบเดิมอย่างเงี้ยฮะคอยไปผลักคอยไปงัดคอยไปแงะคอยไปตะล่อมให้มันปรับได้เพื่อที่จะเคลียร์ทางอะฮะเพื่อที่จะเอาระบบมันไปลงได้เงี้ยครับหรือแม้กระทั่งพี่แอนเองอย่างเงี้ยครับคือตอนช่วงนั้นอะก็ต้องบอกว่ามันผ่านไปได้ด้วยทีมงานที่ค่อนข้างเข้มแข็งและก็ช่วยกันนะครับแต่ว่ามันก็เลยกลายว่าปลายทางมันก็เลยกลายว่าโปรแกรมมันเวิร์กแต่ว่าเบื้องหลังจริงๆเนี่ยเป็นที่ตัวทีมงานแล้วก็ที่ช่วยกันครับโอ้ขอบคุณมากๆเลยครับคือเราจะเก่งขนาดไหนเนิร์ดขนาดไหนแต่สุดท้ายแล้วจะกลับเคลื่อนงานโครงการใหญ่ที่เกี่ยวข้องคนเยอะยังไงทีมก็สำคัญมากๆนะครับพี่ใช่ครับทีมสำคัญมากครับในมุมนี้ผมขออนุญาตมาที่พี่แอนสักนิดหนึ่งได้ไหมครับพี่แอนครับในฐานะที่พี่แอนก็เป็นคนที่ต้องเชื่อมประสานเป็นหัวหน้างานทำใช่ไหมครับต่างๆพี่พอจะบอกเคล็ดลับของคนสวนโมกนิดหนึ่งได้ไหมครับให้กับพวกเราผู้ฟังเขาว่าโอเคการที่เราจะเชื่อมโยงผู้คนหลากหลายทุกคนก็เก่งกาจในสิ่งที่เรียนทำอยู่แล้วเป็นงานจิตอาสาด้วยนะครับเราเชื่อมโยงกันยังไงครับพี่คนสวนโมกเราเป็นทีมงานที่ดีแล้วก็รองรับญาติธรรมที่เข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆได้ดีมากๆครับพี่จริงๆแล้วทีมงานของสวนโมกมีหลายแบบแล้วก็แบบมีธรรมภาคีเยอะมากเลยนะคะครับพี่เชื่อว่าคำนึงที่ทำให้ไม่ว่ามันจะต่างกันแค่ไหนแต่ว่าสามารถพัฒนางานไปด้วยกันได้โดยเป็นทีมก็คือคำของท่านอาจารย์พุทธทาสเนี้ยค่ะอาจารย์แบบมีหลายๆคำที่เรานำมาเป็นแบบข้อคิดเช่นการทำงานคือการปฏิบัติธรรมหรือว่าทำงานแล้วให้เกิดความสงบเย็นเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบงานที่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นประโยชน์ทั้งของตัวเองและประโยชน์ของผู้อื่นหรือเปล่าคราวนี้เนี่ยอันเนี้ยก็อาจจะเป็นเหมือนเป็นแบบข้อธรรมประจำใจของคนที่ได้ผ่านเข้ามาร่วมงานในสวนโม่นะคะครับในส่วนอื่นๆเนี่ยพี่เห็นว่าก็น่าจะมีความน่าทดลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากทดลองน่าลองว่ามันก็มีความเป็นไปได้ที่นวัตกรรมหรือว่าสิ่งที่เรากำลังคุยกันเนี่ยมันสามารถขับเคลื่อนไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าอันนี้ใช่ค่ะอย่างที่สมรักบอกค่ะก็คือทีมอะค่ะเพราะว่าเราก็ต้องพูดคุยกันเช่นแบบบางคนก็อาจจะรู้สึกยังไม่มั่นใจบางคนก็แบบเอ้ยถ้าเป็นพี่ก็แบบลองเลยแต่ว่าก็อาจจะมีเพื่อนแบบว่าถ้าอย่างนั้นลองก็ได้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาทบทวนถอดบทเรียนกันไหมอะไรแบบเนี้ยค่ะพี่จักรก็ประมาณนี้นะคะโอ้ครับขอบคุณมากๆเลยครับเรามีคติธรรมนะครับประจำใจคล้ายๆกันหรือเรามีค่านิยมร่วมคล้ายๆกันนะครับแล้วเราก็มาเชื่อมโยงกันพูดคุยกันแล้วก็เรียกว่าเติมเต็มซึ่งกันและกันด้วยนะครับพี่แอนทีนี้ผมขออนุญาตมาที่พี่โตโต้นิดนึงได้ไหมครับในฐานะของภาคีที่เป็นคนทำงานสื่อนะครับคุณโตโต้เองสำหรับท่านที่น่าจะคุ้นเคยถ้าใครเคยติดตามนะครับรายการคนนู้นคนคุณโตโต้เราก็เคยเป็นคนเดินเรื่องนะครับของรายการคนนู้นคนมาก่อนทำงานสื่อสำหรับสังคมมามากมายนะครับในมุมมองของพี่โตโต้เองเป็นไงครับพอได้มีโอกาสมาร่วมงานกับหอจดหมายเหตุครับประทับใจอะไรแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรกับการทำงานร่วมกับที่นี่บ้างครับผมคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าผมนี่ก็เป็นทัพใหม่ที่เพิ่งมานะครับเพราะว่าจริงๆภาคีสื่อธรรมะของพี่ๆที่มาช่วยงานส่วนม่วงนี่ก็มีหลายเจเนอเรชันแต่ว่าต่อให้เจเนอเรชันไหนก็ตามเนี่ยแต่ว่าผมว่าจุดหนึ่งที่พี่แอนบอกเนี่ยก็คือเรามีเหมือนกับถ้าเป็นโรงเรียนเราก็มีคติพจน์ร่วมกันนะฮะเรามีคติคิดร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปทำงานร่วมกันเนี่ยมันเหมือนกับว่าเวลาเราอยู่ในสนามฟุตบอล1ทีมเนี่ยแล้วเราลงไปในพื้นที่เดียวกันนะครับผมเคยมีโอกาสได้ไปลงไปพื้นที่เดียวกับพี่สมรักเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับพี่จักรก็คือว่าคือเราไปในหน้างานเดียวกันนะแต่ว่าทุกคนเนี่ยจะรู้ว่าเราเนี่ยจะช่วยจะหนุนจะเสริมจะเติมจะแต่งตรงไหนได้บ้าง แม้ว่าอย่างงานสื่อของเราเนี่ยเรามีหลายทีมเรามีหลายภาคีใช่ไหมครับเราก็จะรู้ว่าแบบเฮ้ย
ถ้าสมมติว่ามันเป็นการเล่นฟุตบอลเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยลูกแบบเนี้ยใครควรจะเตะใครควรจะทำแล้วเราก็จะช่วยกันสับเปลี่ยนเพราะว่าเป้าหมายสูงสุดไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำเพียงคนเดียวอย่างที่พี่แอนบอกแต่ว่าทำยังไงก็ได้ให้การขับเคลื่อนทางธรรมเนี่ยมันบรรลุวัตถุประสงค์เหมือนอย่างกับทำอะไรก็ทำในคืนนี้ที่มันก็เกิดมาจากท่านอาจารย์ไพศาลวิสาลุบอกว่าทำอะไรก็ทำมาเป็นไลฟ์มาเป็นรายการแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นขับเฮาถ้าตอบแบบรวมๆก็คือว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนที่มาอยู่บนเรือลำเดียวกันเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะทำยังไงให้เรือลำนี้มันลอยไปในนาวาที่เราตั้งใจกันไว้เป้าหมายเดียวกันครับขอบคุณมากๆเลยครับวันนี้ดีใจมากๆเลยครับวันนี้พี่แจงก็ให้เกียรติมาร่วมเป็นทีมมอดเรเตอร์กับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่แจงสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียนเชิญพี่แจงแชร์ในมุมนี้ด้วยได้ไหมครับในฐานะเป็นธรรมภาคีเป็นจิตอาสาแล้วก็มาร่วมงานช่วยงานกับหอจดหมายเหตุมาเยอะมากๆครับพี่ประทับใจและได้เรียนรู้อะไรกับการร่วมงานกับที่นี่ครับผมค่ะค่ะก่อนอื่นขอนมัสการพระอาจารย์ธนันชัยใช่ไหมคะใช่ไหมเจ้าคะเริ่มพูดผิดละครับใช่ครับท่านปุ้ยครับท่านปุ้ยครับค่ะนมัสการค่ะแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะคะในห้องนี้หลายคนเลยเนาะอยู่มาตั้งแต่ต้นเลยพอดีวันนี้เข้ามาเลทนิดนึงแต่ว่าก็ทันได้ฟังนะคะเรื่องของคุณสมรักใช่ไหมคะคุณสมรักอยู่มานานหรือยังนะคะพี่แอนสมรักอยู่มากี่ปีนะผมเข้าทำงานที่สวนโมกปี57ครับโอ้57งั้นก็ทันช่วงเอ๊ะ57ทันช่วงเราทำงานวัดลอยฟ้ากันใช่ปะคะอ๋อผมเข้ามาหลังจากจบงานวัดลอยฟ้าครับนั่นไงไม่น่าไม่คุ้น ไม่เปล่าจะย้อนกลับไปว่าจริงๆเนี่ยตอนที่จังเข้าได้มีโอกาสเข้ามาช่วยงานที่สวนโมกนะคะเป็นหนึ่งในธรรมภาคีเราเห็นความประสานงานกันในระดับใหญ่มากๆอะค่ะคือก่อนหน้านี้เวลาเราทำจิตอาสาหรืออะไรมันก็จะเป็นองค์กรเฉพาะกิจองค์กรเฉพาะหน่วยงานอะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่ที่มาช่วยงานที่นี่ก็ได้พบว่ามันมีธรรมภาคีแบบเยอะมาก แล้วเวลาทำงานอะเราเชื่อว่ามันร้อยพ่อพันแม่มากเลยค่ะมาจากที่ ไหนก็ไม่รู้หลายที่แต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่มันน่ารักมากแล้วก็ทำด้วยแล้วสบายใจก็คือเหมือนอย่างที่แอนหรือโต้พูดไปอะค่ะมันคือเป้าหมายอ่ะมันมีเหมือนกันแล้วมันเป็นงานทางธรรมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานตรงนี้มันเท่ากับว่าเราก็ท้าทายตัวเองด้วยในการที่จะต้องมาละอัตตาอะไรบางอย่างคือทุกคนมีวัตถุประสงค์ที่ดีด้วยกันหมดแต่ว่าเวลาถ้ามันทำเป็นงานที่เชิงพาณิชย์หรือเป็นคอมเมอร์เชียลเนี่ยมันก็จะมีมาตรวัดอีกแบบนึงครับแต่พอมาทำแบบนี้เรารู้เลยว่ามันมีความสบายใจคือมันเหนื่อยยากเหมือนกันอยู่แล้วล่ะในการที่จะต้องเชื่อมประสานงานหรือว่าแต่ละภาคีก็มีนู่นมีนี่ของแต่ของตัวเองมาใช่ไหมแต่ว่าทุกคนน่ะพร้อมที่จะเดินทางไปในแนวเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาหรือมีอุปสรรคใดๆก็ตามพี่เชื่อว่าเรามีความตั้งใจดีแล้วเราก็จะผ่านมันไปด้วยดีแล้วก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งก็คือเราจะเห็นอะไรบางอย่างที่มันเป็นกิเลสของเราแล้วเราก็จะละตัวนู้นละตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยพอจบงานแล้วเนื่องจากมาตรวัดมันไม่ใช่เรื่องของเชิงพาณิชย์หรืออะไรเงี้ยมันไม่ต้องมาดูว่าเฮ้ยมันมีกำไรหรือขาดทุนอะไรแต่ทุกสิ่งที่ทำมันกำไรแน่นอนมันเป็นกำไรที่ไม่ใช่เม็ดเงินหรืออะไรเงี้ยมันเป็นกำไรที่เกิดขึ้นกับทางใจของเราแล้วเราได้พัฒนาตัวเองด้วยค่ะก็เลยรู้สึกดีอ่ะคือตั้งแต่เข้ามาช่วยงานสวนโมกแล้วค่ะก็จะทำงานด้วยความสบายใจล้านลาก็ทำกับแอนก็จะหัวเราะเอิกอากันไปอยู่ตลอดเวลาปัญหาก็มีไว้ให้แก้แค่นั้นเองค่ะครับโอเคขอบคุณค่ะครับขอบคุณพี่แจงมากๆครับเชื่อว่าฟังถึงตรงนี้เนี่ยอาจจะมีพี่ๆเพื่อนๆหลายท่านในครับตอนนี้ก็หรือคุณผู้ฟังนะครับก็อาจจะอยากจะเริ่มมาเป็นอยากเป็นธรรมภาคีอะไรต่างๆก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะครับเรามีโครงการดีๆนะครับมีสร้างสรรค์อะไรดีๆรออีกนะครับอีกมากมายนะครับเรายังต้องการคนมาช่วยเหลือแล้วก็มาสร้างมาตรวัดอีกแง่มุมนึงนะครับเรื่องมาตรวัดเรื่องการละกิเลสโอฟังพี่แจงประโยคนี้แล้วปิ๊งมากๆเลยนะครับเราจะมีมาตรวัดในเชิงธุรกิจใช่แต่ไม่รู้ทำได้มั่งไม่ได้มั่งนะคะฝึกอยู่ครับผมขอบคุณมากๆครับตรงนี้ขอถามคุณสมรักษ์นิดนึงได้ไหมคะพอดีมาฟังแล้วจริงๆชื่นชมนะเพราะว่า
น้อยคนนะคะที่สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราอยากจะเอาตัวเองไปอยู่ตรงไหนโดยที่เราไม่ต้องเขาเรียกอะไรคือจริงๆอ่ะสภาพของเวลาที่เราเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเราจะต้องรับผิดชอบชีวิตครอบครัวเราลูกเมียอะไรเงี้ยเยอะแยะบางทีมันทำให้เราอยากจะทำอะไรแล้วเราทำไม่ได้อ่ะแต่นี่คุณสมรักษ์นี่มีจุดเปลี่ยนที่แบบเห็นชัดเจนอ่ะแล้วรู้ว่าเขาจะออกจากตรงนั้นเพื่อมาดูแลครอบครัวเลยตรงนี้นี่จะถามว่าแล้วมันมีความยุ่งยากใจอะไรไหมมันสามารถบาลานซ์สมดุลตรงนั้นได้พอดีได้ยังไงคะครับยุ่งยากแน่นอนครับพี่แล้วก็อยากให้แชร์เพราะมันอาจจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยเนาะได้ครับของผมเนี่ยไม่มีใครเห็นด้วยเลยครับ ไม่มีใครเห็นด้วยเลย แล้วก็ เพียงแต่ว่าณขนาดนั้นเนี่ยผมเลือกใช้วิธีที่ว่าไม่ดีเบตอะครับเพียงแต่ว่าขออนุญาตลองคือเหมือนประมาณว่าอันนี้ใช่อันนี้เป็นงานที่มันคล้ายๆเหมือนสมมติเหมือนเรากับแฟนอย่างเงี้ยครับเราไม่เห็นด้วยกับแฟนแต่แฟนเราบอกเราว่าเขาอยากลองอย่างเงี้ยผมก็เหมือนกันนะครับผมก็บอกเขาตรงๆเลยว่าเขาเข้าใจแล้วก็รู้ด้วยว่ามันไม่น่าเห็นด้วยมันไม่น่าไปแต่เขาแต่ขอลองถ้ามันไปไม่ได้ก็จะกลับมาณจุดเดิมเนี้ยครับแล้วก็พอได้โอกาสก็ต้องบอกว่าคุณภรรยาที่บ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะให้โอกาสก็ลองดูแต่ในขณะเดียวกันพอลองเสร็จปุ๊บผมก็ต้องเริ่มวางแผนว่าเราจะจัดงานเวลาจัดการเวลายังไงก็ต้องเรียนตามตรงว่าช่วงแรกๆเนี่ยก็ต้องดับเบิลตัวเองเป็น2เท่ายกตัวอย่างเช่นช่วงผมทำงานแรกๆอย่างเงี้ยครับก็เช้าก็ไปส่งลูกส่งภรรยาแล้วไปถึงก็นั่งทำงานถ้าจริงๆภาพที่ผมเห็นถ้าที่อยู่ที่ทำงานเนี่ยคือผมก็จะไม่ค่อยพูดไม่จากับใครอะผมก็จะทำงานตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วก็อ้อดีหน่อยครับส่วนโลกมีข้าวกลางวันเลี้ยงถึงเวลาผมก็ลุกไปกินข้าวกินข้าวเสร็จผมก็มาทำไม่พูดไม่จาพอเสร็จปุ๊บก็ไปรับลูกสาวแล้วก็เล่นกับลูกก็ทำหน้าที่จนจบครับเล่านิทานเขานอนพอเขานอนปั๊บเนี่ยสัก3 ทุ่ม4 ทุ่มคุยกับภรรยาจบหน้าที่คุยกับภรรยาเสร็จปุ๊บนั่นแหละเวลางานของเราก็ทำไปเลยครับตั้งแต่4-5 ทุ่มยันตี 1-2อย่างเงี้ยก็ดับเบิลตัวเองไปครับช่วงนั้นก็คือว่ามันก็จะต้องทำก็โชคดีที่ช่วงนั้นยังร่างกายยังไหวครับแล้วผลมันออกมาที่เป็นที่น่าพอใจไปๆมาก็เลยกลายเป็นว่าพอเราทำให้เขาดูอย่างเงี้ยครับแล้วก็ค่อยๆอธิบายคืออย่างผมกับแฟนก็คล้ายๆกันนะครับเหมือนเรากับคนรักเงี้ยครับเราก็จะรู้นิสัยเขาแล้วเราก็จะรู้ด้วยว่าลักษณะแบบเขาเนี่ยเราควรต้องทำยังไงเขาถึงจะเข้าใจเรานะเราก็ต้องทำแบบนั้นนะครับก็ต้องพรูฟตัวเองนะครับพิสูจน์ตัวเองและขณะเดียวกันก็พิสูจน์ความเชื่อของผมด้วยว่ามันทำได้จริงไหมอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายมันก็เวิร์คครับก็ผ่านมาได้พี่ดีครับนี่โชคถือว่าโชคดีด้วยนะคะได้ภรรยาเป็นกัลยาณมิตรเนาะก็มองไปในทางเดียวกันแล้วให้โอกาสพิสูจน์ด้วยนวลดีตรงนี้แหละครับ okay. ให้โอกาสพิสูจน์เขารู้ด้วยบางครับผมเป็นคนดื้อๆหน่อยถ้าเกิดอยากจะทำอะไรแล้วสุดท้ายมันก็ต้องแอบทำได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วที่บอกว่าคือพอดีเราคุยกันว่าเมื่อโปรแกรมเมอร์ลิจะเป็นเด็กวัดใช่ไหมช่วยเล่าซิว่าใน1 วันเนี่ยความเป็นเด็กวัดของคุณสมรักษ์เนี่ยทำยังไงเดี๋ยวคนนึกว่าต้องไปช่วยพระบิณฑบาตอะไรเงี้ยไม่ใช่ เป็นงานจะเป็นครับเป็นงานทั่วไปแบบไหนลองเล่าสิค่ะนิดนึงน่าจะเป็นช่วงหลังๆแล้วครับก็คือว่าพอผมทำจนที่บ้านก็โอเคแล้วก็ลูกสาวก็จบอนุบาลเข้าป.1แล้วอะไรเงี้ยครับความหนักมันก็จะน้อยลงก็คือเราไม่ต้องหนักหน่วงเล่นกับลูกสาวเหมือนสมัยก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเวลามากขึ้นแล้วผม observe กับงานที่อยู่ที่สวนโมกมาสักระยะหนึ่งเนี้ยครับก็เริ่มออกไปจริงๆเนี่ยงานสวนโมกมีข้อดีอย่างนึงกลายเป็นความโชคดีของผมนะมาเจองานลักษณะแบบนี้ก็คือได้ออกไปได้พูดคุยกับพระคุณเจ้าแล้วเราก็รู้สึกว่า
มันกลายเป็นว่าสกิลหรือทักษะอย่างผมเนี่ยทักษะไอทีอะครับมันยังเป็นที่ขาดต้องการอยู่ของในหลายวงมันกลายเป็นว่าพอเราออกไปคุยไปกับวงพระอย่างเงี้ยครับมีการพูดคุยกันแล้วเราก็ลองเสนอดูว่าทำอย่างนี้ไหมครับทำอย่างนี้ไหมครับอะไรเงี้ยครับมันก็เริ่มจากเล็กๆก่อนแล้วก็ทดลองทำกันดูอย่างเงี้ยครับแล้วปรากฏว่ามันได้ผลมันก็เลยค่อยๆต่อยอดขึ้นทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนลักษณะที่ว่าถ้าวงพระหรือวงที่ไหนกำลังต้องการโซลูชันบางอย่างเงี้ยครับเจ้าถ้าเจ้าสมรักมีโอกาสก็จะเข้าไปจอยด้วยแล้วก็ลองเสนอโซลูชันในรูปแบบที่เป็นลักษณะงานเอาเงางานไอทีเข้าไปช่วยอย่างเงี้ยครับแล้วลองดูว่ามันเวิร์กไหมอย่างเงี้ยครับมันแล้วมันเวิร์กแล้วหลังๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าหลายงานที่เราทำกันบ่อยๆเนี่ยมันเริ่มเป็นแนวทางแล้วว่ามันควรจะต้องทำลักษณะแบบนี้นะแบบนี้นะอย่างเงี้ยครับแล้วหลายๆท่านเนี่ยที่ติดลักษณะแบบเดียวกันเขาก็จะเริ่มเข้ามาแล้วว่าอ๋อที่องค์กรของวัดนี้นะก็อยากจะทำแบบนี้ไม่ทราบว่ามาขอใช้ระบบได้ไหมหรือว่าต้องทำยังไงเนี่ยครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วครับดีจังเลยได้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในงานทางธรรมใช่ไหมคะเนาะครับโอเคค่ะกลับไปที่คุณจักรเลยค่ะเชิญค่ะครับผมขอบคุณคำถามที่ดีพี่แจงนะครับขอบคุณค่ะครับผมค่ะเดี๋ยวฟังต่อครับขออนุญาตชวนพี่สมรักถามต่ออย่างนี้ครับว่าพี่ช่วยอัปเดตนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าวันนี้เนี่ยระบบต่างๆโซลูชันต่างๆที่พี่ช่วยพัฒนาให้กับหอจุฬาเหตุนะครับมาถึงณวันนี้มีอะไรบ้างครับเผื่อพวกเราได้มีโอกาสเข้าไปใช้บริการเช่นอ๋อมันถูกพัฒนามาจากพี่นี่เองมีอะไรบ้างครับทุกวันนี้ครับมันก็จะมีทั้งระบบที่ของเก่าเขามีอยู่แล้วแล้วเราก็เข้าไปต่อยอดอย่างเงี้ยนะครับก็อย่างเช่นอย่างระบบลงทะเบียนที่สมัครเข้าส่วนโลกกรุงเทพเนี่ยตอนนี้ทางก็ไปพัฒนาต่อยอดจากตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นส่วนของจดหมายเหตุแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีเรื่องของระบบการจัดการภายในฮะคืออันนี้ผมค่อนข้างที่จะสังเกตว่าค่อนข้างจะขาดอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างยกระบบการจัดการภายในอย่างเช่นระบบช่างสวนระบบครับระบบเกี่ยวกับการแชร์อินฟอร์เมชันของในองค์กรนะครับวันนี้ใครมาทำงานบ้างไม่มาทำงานบ้างนะขนาดอย่างเงี้ยนะครับแล้วหรือว่าที่ออกไปทำกับวัดต่างๆเนี่ยก็อย่างเช่นก็จะมีตั้งแต่ผมก็รู้สึกโชคดีนะครับที่ได้มีโอกาสไปทำอย่างนี้มีอย่างเช่นมีระบบกิจนิมนต์เงี้ยนะครับระบบเสนาสนะพระระบบบันทึกการประชุมระบบทุนการศึกษาระบบนาคพระทิพย์ระบบแจกหนังสือเงี้ยครับระบบทัศกีนระบบอย่างระบบฐานข้อมูลพาโกด้าเงี้ยครับแล้วก็ระบบกรรมฐานออนไลน์ที่วัดมเหยงเงี้ยครับก็จะมีอยู่หลายๆระบบเหมือนกันแต่ว่าที่พูดมาเนี่ยไม่ได้เคลมว่าผมทำนะครับเพียงแต่ว่าผมเข้าไปช่วยเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่แข็งแรงแล้วมันก็เลยได้เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ได้จริงออกมาอย่างเงี้ยครับครับทีนี้ถึงจุดที่ผมมีประเด็นที่สนใจและคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับแล้วก็อยากจะกับนิมนต์ท่านปุ้ยขึ้นมาร่วมสอบถามแล้วก็ร่วมแชร์กับพวกเราด้วยได้ไหมครับว่าคือตอนที่พี่สมรักเองได้เริ่มก็เรียกว่าขยายจักรวาลของการถวายงานพระศาสนาจากนอกจากในของขอจดหมายเหตุเองแล้วเนี่ยเริ่มไปช่วยงานที่วัดยานเวศกวันด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มมาพัฒนาระบบอะไรดีๆร่วมกันตามมาอีกมากมายช่วยเล่าที่มาที่ไปตรงนั้นให้เราฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมครับเพราะเราเห็นภาพว่าที่ทำอะไรบ้างที่พัฒนาอะไรเชิญพรก็ในส่วนของวัดเนี่ยเนื่องจากวัดยานเวศกวันเนี่ยถือว่าเป็นวัดที่จะถือว่าเป็นวัดเล็กๆก็ได้นะแต่ว่าด้วยเนื้องานที่ค่อนข้างมากแล้วก็มีรายละเอียดเยอะอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่อย่างที่คุณสมรักพูดว่าเอ๊ะทำไมวัดจะต้องมีช่างละสวนหรอเพราะว่าจริงๆวัดเนี่ยมีพื้นที่เยอะแต่ว่าพระก็จะมีบทบาทในการทำหน้าที่ของพระจริงๆก็คือเรื่องของการเผยแพร่เรื่องของการศึกษาเป็นหลักเพราะฉะนั้นก็จะมีญาติโยมที่มาเป็นผู้สนองงานเนี่ยมารับผิดชอบดูแลในส่วนดูแลเรื่องความสะอาดเสนาสนะในส่วนกลางหรือว่าดูแลวัดในเรื่องของการดูแลต้นไม้ตัดหญ้าหรืออะไรต่างๆที่พระลงไปทำไ
ได้ไม่เหมาะสมนักอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบุคลากรเนี่ยหลายคนแล้วก็เวลาที่จะต้องทำงานมันก็มีภาระงานเยอะถ้าเรามองในแง่เหมือนกับว่าถ้าวัดทั้งวัดแล้วมีเราบอกว่ามีกุฏิ10หลังต้องมีการซ่อมแซมเอาไฟดับน้ำไม่ไหลตรงนั้นซ่อมตรงนี้ต้องแก้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีงานเยอะมากย่อยแล้วผู้สนองงานที่เป็นช่างมีแค่คนเดียวเนี่ยงั้นงานที่มันจะต้องลงไปถึงช่างเนี่ยมันก็รับมีพระ10รูปก็10คนบอกอย่างเงี้ยนะช่างจะบริหารจัดการยังไงที่จะไปคนไหนก่อนตามลำดับยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันเลยจำเป็นจะต้องมีระบบที่จะต้องแจ้งงานเพื่อให้สะดวกแก่ผู้สนองงานที่เป็นช่างนี่ยกตัวอย่างหรือแม้แต่ระบบในการที่จะพูดคุยกันในวันประชุมอย่างเงี้ยซึ่งคุณสมรักก็มาช่วยทำระบบให้เราเข้าใจว่าเวลาเราองค์กรประชุมกันก็ต้องมีวาระการประชุมใช่ไหมแล้ววาระการประชุมมันก็บางทีก็ถ้ารอมาประชุมพร้อมกันแล้วบอกตอนนั้นนะมันอาจจะทำให้การประชุมมันยืดเยื้อหรือว่ามันไม่จบหรือว่าวาระไม่ได้เป็นที่รับรู้ของทุกคนระบบการวาระการประชุมต่างๆก็ถูกดีไซน์ขึ้นเพื่อให้เป็นที่รับรู้ใครอยากจะมีเรื่องที่จะต้องเข้าวาระบ้างเนี่ยก็สามารถเข้าระบบออนไลน์ไปพิมพ์ไว้ได้เลยแล้วเข้าที่ประชุมก็จะเห็นลำดับและซึ่งในระบบของพระเนี่ยก็จะมีเรื่องของลำดับพรรษาเรื่องของอะไรด้วยเพราะฉะนั้นวาระของพระผู้ใหญ่ก็จะอยู่ลำดับต้นก็จะมีเรื่องกิจนิมนต์เรื่องการรับสังฆทานซึ่งก็เป็นระบบที่จะต้องมีคนบริหารจัดการนะโดยวินัยโดยขั้นตอนก็จะมีพระดุเทศอยู่แล้วทำยังไงจะให้พระดุเทศซึ่งมีอยู่แค่รูปเดียวเนี่ยจะต้องบริหารจัดการกิจนิมนต์ซึ่งมีมากมายที่ญาติโยมศรัทธาอยากจะนิมนต์พระไปทำกิจนู้นกิจนี้อะไรอย่างเงี้ยทำไงให้มันมีการจัดสรรได้เป็นระบบโอ้ต้องยอมรับว่าสมัยก่อนก็ลำบากกันมากต้องวิ่งกันพระต้องเดินไปตรงนู้นตรงนี้พระดุเทศก็ทำงานเหนื่อยมากต้องโทรประสานกับญาติโยมได้ไม่ได้กิจอะไรยังไงปัจจุบันก็ยังทำอยู่แต่ว่าภาระงานตัวนี้มันลดลงไปเยอะเนื่องจากว่ามันมีระบบที่มันทำให้รับรู้ถึงกันได้ภายในวัดแม้ว่าจะเป็นวัดเล็กๆนะแต่ก็มีพระอยู่20เกือบ30รูปเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วเพราะว่าพระแต่รูปก็จะมีภาระงานของตัวเองที่จะต้องรับผิดชอบอยู่แล้วในเรื่องของการทำงานเผยแผ่หรือว่าในเรื่องของการศึกษาเรื่องนี้อาตมาคิดว่ามันเหมือนองค์กรอะแต่ว่าโดยทั่วไปอะก็อยู่แบบวัดๆนะทำแบบวัดๆทำกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพอมันเป็นวัดที่มีรายละเอียดมีแง่มุมมีรายละเอียดของการทำงานเยอะแล้วก็ต้องการระบบที่ดีเนี่ยก็จำเป็นมากที่เรื่องของการบริหารจัดการระบบมันจำเป็นแล้วก็การที่คุณสมรักเข้ามาช่วยเนี่ยก็จะทำให้งานในส่วนนี้มันเรียกมันขับเคลื่อนไปได้ง่ายมีการตรวจสอบได้มีอะไรได้หรือแม้แต่กิจกรรมของวัดเองซึ่งก็อย่างที่คล้ายสุนโมกเลยวัดยานวิศวกรก็มีกิจกรรมคล้ายๆกับสุนโมกคือมีญาติโยมเข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วจะทำยังไงให้เรารับรู้ข้อมูลวัดเนี่ยมีความน่าสนใจอย่างนึงคือมีความน่าสนใจที่น่าจะเข้าไปช่วยก็คือวัดไม่มีข้อมูลของญาติโยมที่เข้ามาวัดว่ากลุ่มไหนเข้ามาวัดเข้ามาทำอะไรแล้วสนใจอะไรเนี่ยเงี้ยมันทำให้งานพระศาสนามันไม่ก้าวหน้าเพราะว่าเราไม่ได้รู้ว่าสังคมต้องการอะไรเพราะเราไม่เคยเก็บข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยระบบทั้งหมดพวกเนี้ยคือสิ่งที่วัดต้องการเรียนพรต้องให้คุณสมรักเล่าดีกว่าคุณสมรักมาทำอะไรบ้างเพราะว่าอาตมาก็พูดภาพรวมๆนะว่าโอ้โหมันในวัดมันมีงานเหมือนมีภาระงานเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าสิ่งที่คุณสมรักทำมีอะไรบ้างนี่น่าสนใจเหมือนกันนะเขาคุณสมรักน่าจะพูดเรื่องระบบได้ดีกว่าอาตมาเรียนพรครับกราบขอบพระคุณท่านปุ้ยครับเรียนเชิญพี่สมรักเลยครับคือพวกเราก็อยากเห็นภาพเนาะว่าโอ้โหคือในมุมคนเข้าวัดเราก็ลึกๆเราก็ไม่ได้รู้ว่าโอ้โหมันมีความมากมายต่างๆโอ้โหแล้วกลายเป็นงาน IT การงานวางระบบต่างๆ internal process ภายในมันช่วยนะครับพระคุณเจ้าได้เยอะมากๆเลยพี่ทำอะไรไปบ้างครับทั้งงานภายในรวมถึงงานเผยแผ่พระศาสนาด้วยขออนุญาตลองเล่าสักระบบนึงก็ได้ครับครับระบบกิจนิมนต์อันนี้ก็สนุกมากเลยครับก็คือว่าคือนั่งคุยกับท่านที่เป็นเจ้าการนะครับใช้คำศัพท์ว่าเจ้าการเหมือนผู้รับผิดชอบงานนี้อะไรเงี้ยครับก็ตอนนั้นก็จะมีปัญหาว่าที่วัดเนี่ยใช้ Excel ในการบริหารจัดการเงี้ยครับแล้วก็
ญาติโยมก็อย่างเช่นว่าอย่างเช่นที่คุยกับท่านท่านที่เป็นพระสุเทพนะครับท่านก็บอกว่าอย่างเช่นว่าถ้าญาติโยมเนี่ยโทรเข้ามาเพื่อจะขอว่าเนี่ยในวันณวันนี้จะขอนิมนต์ในวันนี้นะครับแต่ถ้าแต่ว่าทางวัดเนี่ยต้องใช้เวลาโปรเซสในการประมาณในการจัดการเนี่ยหลายวันกว่าที่จะแจ้งให้ทราบได้ว่าปิดที่ทางโยมคนนี้นิมนต์เนี่ยจะได้หรือไม่ได้เงี้ยครับตอนแรกผมก็นึกให้คร่าวๆแค่ว่าอ๋อก็แล้วก็แมทชิ่งละกันระหว่างสิ่งที่โยมเขารีเควสต์มากับรายการกิจนิมนต์เงี้ยครับก็ตอนแรกนึกว่าจะไม่ยากอะไรแต่พอลงไปคุยเนี่ยปรากฏว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของฐานข้อมูลของพระคือการที่เราจะบอกได้ว่ากิจนิมนต์วันนี้ว่างหรือไม่ว่างเนี่ยแล้วถ้าว่างเนี่ยมันมีแค่มันมากกว่าว่างไม่ว่างนะครับถ้าว่างเนี่ยแล้วมีพระที่จะรับกิจนี้ไหมด้วยครับมันก็เลยต้องกลายเป็นว่ามันก็เลยต้องไปทำฐานข้อมูลของพระอะครับเพราะว่าตอนนั้นไม่มีฐานข้อมูลพระมันก็เลยต้องการไปว่าทำฐานข้อมูลพระพอทำฐานข้อมูลพระมันก็จะเริ่มมีกิมมิกอะไรบางอย่างซึ่งไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อนอย่างเช่นมันควรต้องเรียงพระตามพรรษานโยมเนี่ยผมก็ได้โจทย์ว่าโอ้เรียงพระตามพรรษาผมก็ครับแล้วผมก็ถามท่านเงาแล้วเรียงพระตามพรรษานี่เรียงยังไงครับท่านก็จะบอกมาว่าท่านก็จะพูดมาเลยครับว่าเรียงพระตามพรรษาเนี่ยเรียงตามวันที่บวชแล้วคราวนี้มันมีปัญหาอีกครับเพราะว่าพรรษาเนี่ยมันจบไม่เหมือนกันเพราะว่าอย่างปีมันไม่เท่ากันใช่ไหมครับบางปีมันมีวันที่บางทีบางปีมี31วันบางปีมี30วันเขาจะนับกันยังไงอย่างเงี้ยครับตรงนี้ก็ต้องคุยกับพระที่เป็นเจ้าการหาโซลูชันออกมาให้ได้ว่าเราจะคำนวณเพื่อที่จะมาเรียงพรรษายังไงแล้วถ้าพรรษาถ้าพรรษาเท่ากันจะเรียงยังไงต่ออย่างเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นโซลูชันว่า1วิธีการในการที่จะจัดการฐานข้อมูลพระเนี่ยทำยังไงคราวนี้พอได้ฐานข้อมูลพระเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาเรื่องที่ว่าต้องย้อนกลับทำฐานข้อมูลพระพอทำฐานข้อมูลพระก็มาทำฝั่งหน้างานคือเรื่องของการรับรีเควสต์ว่าโยมจะมาหรือไม่มาเมื่อก่อนจะต้องทำผ่านรับทำผ่าน Excel ก็ต้องทำระบบอันนึงในการที่จะรับรีเควสต์มาพอรับรีเควสต์เสร็จปุ๊บแล้วเรามีฐานข้อมูลพระปั๊บเนี่ยก็จะมีปัญหาอีกว่าเอแล้วเราจะบริหารจัดการยังไงว่ากิจนิมนต์นี้พระรูปไหนจะรับนิมนต์เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยจะใช้วิธีว่าจะเรียงตามพรรษาครับก็คือว่าสมมติในรายกิจของเดือนนี้มีอยู่10กิจพระสุเทพเนี่ยท่านก็จะเอา Excel วันเนี้ยที่มีอยู่10กิจเนี่ยนะครับปริ้นออกมาแล้วก็ไปให้พระที่มีอาวุโสสูงสุดเลือกก่อนพอเลือกเสร็จปุ๊บก็เป็นพระอาวุโสลงมาอย่างเงี้ยนะครับครับเพราะฉะนั้นคราวนี้มันก็ต้องเลยว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงที่จะให้ท่านลงได้ง่ายๆนะครับมันก็เลยมีระบบเรื่องของ front end กับ back end มาเริ่มมี front end หมายความว่าเริ่มมีระบบฝั่งที่เป็น user interface ของฝั่งพระในขณะเดียวกันก็จะมี back end ฝั่งที่มันเป็น admin ฝั่งที่เป็น front end เนี่ยจะต้องล็อกอินยังไงเนี่ยครับก็ต้องเริ่มมาคิดดูแล้วก็มันจะต้องมี interface แบบไหนเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับ user อย่างเงี้ยครับเพื่อที่ว่าพอถึงวันเวลาหนึ่งปุ๊บเราก็จะพระท่านก็จะแจ้งแล้วพระแต่ละรูปเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาลงกิจได้เลยผ่านฝั่งuser interface นะครับแต่ในขณะเดียวกันจะทำยังไงให้ลงเรียงตามพรรษามันก็เลยเกิดมาเป็นแบบว่าทำเป็นรายชื่อขึ้นมาพระรูปที่พรรษามากสุดเสร็จปุ๊บก็กดยอมรับแล้วก็มันจะขึ้นเขียวๆขึ้นอ๋ออันนี้เป็นอันรู้กันนะว่าพระพรรษาสูงสุดท่านลงแล้วพระพรรษาถัดไปก็จะเข้ามาพิจารณาลักษณะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ขยับมาเป็นลักษณะที่ว่าอ๋อก่อนหน้านี้ที่พอถึงวันที่จะลงกิจนิมนต์เนี่ยพระตุเทศก็จะแจ้งเข้าไปในที่ประชุมว่าเนี่ยครับจะเปิดรับลักษณะรับลงกิจมันก็จะกลายเป็นว่าเริ่มมีระบบอัตโนมัติแล้วว่าทุกวันที่เท่านี้จะมีการส่งอีเมลอัตโนมัติไปที่พระแต่ละรูปเพื่อที่ให้ท่านพิจารณากิจตามพรรษาโดยให้พระที่มี10พรรษาขึ้นไปลงกิจก่อนในลักษณะเนี้ยครับคือระบบมันก็จะต่อยอดเป็นลักษณะแบบเนี้ยฮะสุดท้ายก็คือว่าปลายทางมันก็เลยกลายเป็นว่าจากปกติอย่างโยมเนี่ยต้องรอ2อาทิตย์เพื่อที่จะทราบว่ากิจนิมนต์ที่ขอไปอ่ะได้หรือไม่ได้กลายเป็นว่าณปัจจุบันเนี่ยโยมมาแล้วเลือกวันที่วันนั้นแล้วรู้เลยว่าวันนั้นกิจ
เต็มหรือไม่เต็มเงี้ยครับก็จะลดเรื่องเวลาไปเนี่ยครับพอมันมีกิจนิมนต์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มมีระบบช่างสวนเพิ่มเข้ามามีระบบ2 3 4 5ระบบเสนาสนะเพิ่มเข้ามาระบบ4 5 6เพิ่มเข้ามาอย่างลักษณะเป็นอย่างเงี้ยครับก็จะต่อยอดมาเรื่อยๆก็จะทบไปจากที่เดิมเงี้ยครับลักษณะเป็นลักษณะอย่างนี้หรือว่าอย่างที่ท่านพระครูปุ้ยหลวงพี่ปุ้ยพูดเมื่อกี้ครับเรื่องระบบช่างสวนเนี่ยจะทำยังไงเพื่อที่จะให้ช่างคนนึงเนี่ยซึ่งต้องดูแลพระคุณเจ้าหลายเป็น10รูปเนี่ยสามารถที่จะเรียง priority ได้ก่อนว่าอันไหนจะทำอันไหนไม่ทำอะไรเงี้ยครับก็ต้องทำระบบในการที่จะจัดคิวให้เพื่อที่ว่าช่างคนนั้นเปิดขึ้นมาปั๊บแล้วเขาเห็นคิวเลยตั้งแต่1ถึง10เนี่ยคิวแรกเนี่ยควรจะต้องทำอะไรเขาคือเขาไม่ต้องมานั่งจัดอันดับอ่ะเขาทำเลยทำตามคิวที่ระบบมันเรียงให้ลักษณะอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือมันมีความสนุกในการทำงานนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นแล้วจะออกหน้าจอยังไงให้ช่างใช้ง่ายๆอันนี้อย่างเช่นในวงที่คุยกันอย่างเงี้ยครับพระท่านก็บอกว่าสุดท้ายก็ได้ข้อตกลงร่วมกันว่างั้นทำเป็นลิสต์รายการคิวมาใหญ่ๆแล้วก็มีปุ่มเขียวๆใหญ่ๆขึ้นมาอันนึงนะขอใหญ่ๆถ้าทำเสร็จแล้วให้คลิกว่าเสร็จแล้วเป็นอันใช้ได้อย่างเงี้ยครับจนเป็นลักษณะนำไปสู่การออกแบบหน้าจอของเพื่อให้ช่างดูแล้วก็เดือดร้อนไปถึงลูกสาวช่างที่จะต้องไปอธิบายให้คุณพ่อฟังว่าหน้าจอมันเป็นแบบนี้นะใช้ยังไงอะไรเงี้ยครับก็มันก็เป็นความสนุกข้างในอะครับอย่างเช่นว่าช่างทำเสร็จแล้วปุ๊บปรากฏเสร็จปุ๊บก็มีอีเมลเด้งไปที่พระคุณเจ้าเลยว่างานเสร็จแล้วให้ตรวจด้วยแล้วมันก็จะเกิดความน่ารักอย่างเช่นต่อยอดขึ้นมาก็อย่างเช่นพระท่านก็บอกว่าอ๋อเนี่ยใช้ไปสักพักแล้วระบบมันอยากจะขอบคุณช่างเนี่ยเราก็จะมีระบบขอบคุณด้วย มีการพิมพ์มาอนุโมทนานะดีมากเลยอย่างเงี้ยข้อความนี้ก็จะไปขึ้นที่หน้าจอของช่างให้เห็นอย่างเงี้ยครับโอ้ครับระบบมันก็จะเป็นลักษณะประมาณอย่างเงี้ยแหละครับเออพี่สมรักครับผมขออนุญาตสะท้อนนิดหนึ่งได้ไหมครับพี่รู้ตัวไหมว่าตอนที่พี่เล่างานของพี่เนี่ยคือพี่เล่าด้วยเสียงเบิกบานมากครับแล้วผมรู้สึกว่าถ้าผมเห็นลูกตาพี่ตอนนี้ผมว่าตาพี่ต้องเป็นประกายแน่ๆเลยพี่แอดรู้สึกเหมือนผมไหมครับใช่พี่ว่าสมรักจะต้องกำลังตาวิบวับแล้วก็แบบน้ำเสียงเธอเปลี่ยนไปสมรักเธอต้องคิดเป็นภาพอยู่ใช่ไหมจริงจริงอยากจะเสริมบอกว่าสิ่งที่คุณสมรักทำเนี่ยโอ้โหเป็นหลายระบบมากนะคือบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะวัดมีงานอะไรนักหนาที่จะต้องมาวางระบบอะไรกันอ่ะอาตมาขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะลงกิจนิมนต์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามันมีวินัยเรื่องที่จะต้องแบบว่าเออทำไมต้องเรียงตามพรรษาเพราะว่ามันเป็นการแจกพัดอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องมีระบบธรรมวินัยมาด้วยซึ่งระบบมันต้องจัดให้สอดคล้องกับธรรมวินัยด้วยอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีดูกิจมีแจ้งซ่อมมีตรวจงานมีแจ้งวาระการประชุมดูวาระได้ค้นวาระได้วาระการประชุมเนี่ยบางองค์กรเขาก็จะคือเราเก็บเป็นเอกสารใช่ไหมแต่ตอนนี้เราเก็บเป็นระบบแล้วคือสามารถดูย้อนหลังได้ผ่านระบบออนไลน์หมดเลยแล้วในวัดมันมีหนังสือแจกก็ต้องมีระบบแจกหนังสือคลังหนังสือมีทะเบียนทรัพย์สินมีเรื่องของรายงานระบบบวชหน้าบวชทิศอะไรเงี้ยนะระบบกิจกรรมซึ่งก็มีรายการกิจกรรมย่อยอีกระบบฐานข้อมูลงานอนุรักษ์หนังสือแจกหนังสือโอ้เยอะแยะนี่คือระบบที่วัดต้องมีแต่ว่าบางทีคนข้างนอกอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยจริงๆเหล่านี้มันต้องสร้างเป็นระบบนะโดยเฉพาะวัดที่มีงานทำงานเผยแผ่หรือว่าทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานเผยแผ่เยอะๆเนี่ยถ้ามีระบบฐานข้อมูลดีเนี่ยโอ้โหวัดก็จะทำงานได้คล่องตัวมากและจริงๆอ่ะพระเองก็ไม่ได้มีความสามารถที่จะทำงานระบบเหล่านี้ได้ถ้าไม่อาศัยโปรแกรมเมอร์ที่มีฉันทะแบบนี้ด้วยนะที่สนุกกับงานแล้วมาเลยอยากจะบอกว่าจริงๆถ้ามารู้ว่าระบบงานของวัดเอาแค่วัดยานเนี่ยก็เกือบ50ระบบแล้วอ่ะที่คุณสมรักทำเอาไว้นะสุดยอดมากๆเลยครับทีนี้ขออนุญาตครับผมคือขออนุญาตถามเพื่อนนิดนึงได้ไหมครับพี่สมรักครับว่าในกรณีสมมติมีพระคุณเจ้าที่ฟังรายการของเราอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็มีความสนใจว่าหลายๆระบบที่เล่าให้ฟังมาเนี่ยอยากจะได้มีโอกาสนำไปปรับใช้กับวัดต่างๆบ้างเนี่ยพอมีความเป็นไปได้ในเชิงภาคปฏิบัติยังไงบ้างไหมครับพี่มีความเป็นไปได้ก็คือว่าตัวโค้ดตัวซอสโค้ดอันนี้ครับคือเขียนเสร็จแล้วแล้วก็สามารถที่จะ copy เอาไปใช้ได้เลยครับอันนี้คือความเป็นไปได้ในแง่ของระบบครับแต่ว่ามันมีความยากอย่างนึงคือว่า
แต่ละวัดเนี่ยมันไม่เหมือนกันหมายถึงว่าวิธีการหรือว่าโฟลว์ข้างในอะครับรายละเอียดของการจูนนิ่งของโฟลว์จากระบบ A ไประบบ B หรือระบบ C เนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะยกไปแล้วก็เอาไปฟิตได้เลยครับมันต้องไปจูนข้างในต่อครับก็อาจจะต้องมีคน IT หรือมีพระคุณเจ้าที่พอรู้เรื่อง IT บ้านแล้วก็นำไปจูนใช่ไหมครับให้เหมาะกับระบบของวัดนั้นๆด้วยครับจริงๆอาจจะต้องมีอย่างผมเสริมแรงขึ้นมาเงี้ยครับเพื่อที่จะไปคือวิธีจูนเนี่ยก็คือต้องไปวิธีไปคุยกับเจ้าการของวัดนั้นนะครับว่าวัดโฟลของวัดนั้นเป็นแบบไหนแล้วพอคุยเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วตัวโปรแกรมเมอร์เองเนี่ยต้องมาปรับจูนระบบเพื่อที่จะให้เป็นไปตามความเป็นไปตามโฟลของวัดนั้นๆครับครับเพราะแต่ละวัดก็อาจจะมีโฟลหลายๆอย่างหรือว่าพื้นฐานของพระหลายๆมุมใช่ไหมครับที่อาจจะมีข้อมูลที่แตกต่างกันบ้างนะครับครับแตกต่างกันได้ครับเคยทราบมาว่าทั้งที่วัดยานเองเนี่ยนะครับก็เหมือนกับเป็นต้นแบบที่มีพระนะครับจากหลายๆวัดทั่วประเทศเลยใช่ไหมครับมาดูระบบอะไรต่างๆพี่สมรักช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่ามาดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับได้ครับก็คือว่าคือจริงๆในความคิดนักขนาดนั้นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเรามีโมเดลต้นแบบบางอย่างซึ่งเราทดลองทำจนมันเริ่มไปได้ครับในระบบหนึ่งเนี่ยครับก็เลยเคยลองที่จะเปิดคล้ายๆว่าถ้าเป็นศัพท์สมัยทางฝั่งคารวะก็คล้ายๆดูงานก็คือเปิดแล้วก็เชิญชวนพระคุณเจ้านะครับในหลายๆวัดเนี่ยเข้ามาดูในเรื่องของงาน IT ก็อย่างที่เคยแจ้งพี่จักรเลยครับก็คือว่า 100% เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะขนาดนั้นมาดูงานประมาณ30วัดได้ครับทั้งเกือบทั้ง30วัดน่ะตอบเป็นอย่างเดียวกันว่าอยากได้ระบบแบบนี้แล้วก็มีการแบ่งกลุ่มกันว่าแต่ละคลัสเตอร์อยากจะได้อะไรแต่ละคลัสเตอร์อยากจะได้ระบบอะไร3 5วัดนี้อยากจะได้ระบบกิจนิมนต์10วัดนี้อยากจะได้ระบบช่างสวนอะไรลักษณะอย่างเงี้ยนะครับค่ะแล้วก็มีการวางอินฟราสตรัคเจอร์บางอย่างเพื่อที่จะซัพพอร์ตท่านแต่ก็ต้องเรียนตามตรงว่าสุดท้ายแล้วแทบไม่เวิร์กเลยครับ30วัดเนี่ยใช้ได้จริงๆเหลือแค่วัดหรือ2วัดเองครับแล้วก็วัดหรือ2วัดเนี่ยไม่ได้เอาระบบไปใช้ครับได้แค่เว็บไซต์เท่านั้นเองอ๋อเหรอครับครับอย่างนี้ถ้าถามเผื่อในอนาคตเนี่ยนะครับสิ่งที่พี่สร้างมันอาจจะสามารถต่อยอดและสร้างคุณประโยชน์ให้กับวัดอีกหลายๆที่เนี่ยสิ่งที่ไม่ได้ที่สนใจแต่สุดท้ายมันอาจจะไม่ได้สามารถนำไปใช้ได้จริงเนี่ยโซ่ข้อกลางที่มันขาดหายไปคือเรื่องอะไรครับพี่ถ้าถามผมในมุมมองของผมเนี่ยผมว่า1คือในเรื่องของตัวโครงสร้างการทำงานด้วยครับอย่างที่ย้อนกลับไปตั้งแต่ครั้งแรกที่แจ้งกับพี่จักรไว้เนี่ยคือทีมค่อนข้างสำคัญคือโปรแกรมเมอร์เนี่ยไม่สามารถที่จะทำคนเดียวได้ครับ คือไม่ใช่ว่ามาถึงปุ๊บแล้วโปรแกรมเมอร์ก็ลงระบบได้นะครับจริงๆมันทีมที่มันจะผลักดันให้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็ต้องเกิดจากมี1ก็คือมีตัวโปรแกรมเมอร์เอง2มีเจ้าการที่ชัดเจน3มีการทำงานที่มันใกล้ชิดนะครับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆภายในวัดด้วยนะครับอย่างเช่นว่าพระบางรูปท่านมีฉันทะอยากจะทำอย่างเงี้ยครับเอาระบบไปปรากฏว่าโครงสร้างของวัดเนี่ยปรากฏหลายๆรูปไม่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างเงี้ยครับระบบมันก็ไปไม่ได้อย่างเงี้ยครับก็ถ้าจะพูดเป็นแนวผมเคยเทียบนะครับแนวทฤษฎีของในหลวงรัชกาลที่9อ่ะมันคือคำว่ามันต้องระเบิดจากข้างในฮะคือคนข้างในต้องเอาด้วยแล้วเอาด้วยแล้วก็ต้องมีองค์ความรู้หมายถึงว่าต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งด้วยเงี้ยครับถ้ามันต้องไปด้วยกันถ้าไม่งั้นมันก็จะไม่เวิร์คครับผลักดันแล้วมันไม่เวิร์คครับโอเคครับชัดเจนมากๆครับผมขออนุญาตพาคุณผู้ฟังย้อนกลับมาสู่ประเด็นเรื่องสันธานนิดนึงได้มั้ยผมรู้สึกว่าประเด็นนี้มันฟังแล้วมันดูสว่างดีมากๆเลยครับพี่คือทุกวันเนี้ยคือพี่โตแจ้งมาหลังไมค์ด้วยนะว่าโอ้สรุประบบใช่มั้ยฮะที่พี่สร้างขึ้นมาวันนี้โอ้โห50กว่าระบบมันก็เป็นงานที่มันมีรายละเอียดปลีกย่อยต้องคุยกับคนเยอะแล้วน่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆระหว่างทางมากมายแต่พี่ก็มีความสุขมันมากๆครับพี่ช่วยบอก
ธรรมะที่พี่ได้เรียนรู้จากการทำงานให้พวกเราฟังสักหน่อยได้ไหมครับเผื่อหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกทนทุกข์กับการทำงานอยู่ทุกวันนี้ทั้งในงานนั้นก็อาจจะมีคุณค่าสร้างประโยชน์แต่จะด้วยเจอปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้รู้สึกว่าฉันท่านในงานของฉันเองมันลดน้อยไปมากๆเลยเนี่ยพี่ช่วยแชร์ในมุมฉันท่านในงานของพี่ให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมครับในแง่มุมไหนก็ได้ครับครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะเรียกว่าธรรมะหรือเปล่านะครับพี่ครับแต่ว่าผมไม่มีความรู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนหรือรู้สึกลำบากในการที่จะขับเคลื่อนงานนั้นๆนะฮะคือผมไม่รู้สึกที่ผมเหนื่อยว่าผมจะต้องมาทำตอนกลางคืนหรือว่าอะไรเงี้ยมันกลับกลายเป็นความสนุกที่ว่าอยากจะทำครับมันมีความสุขกับงานที่ทำนะครับแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันก็เลยไม่กลายเป็นหามันก็คล้ายๆเป็นเหมือนเวลาเราเล่นเกมมันก็คล้ายๆเหมือนโจทย์ที่เราจะต้องผ่านในแต่ละด่านอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้ผมไม่แน่ใจว่าความรู้สึกแบบเนี้ยกับงานที่ทำแบบเนี้ยมันได้มาจากตอนไหนครับรู้แต่ว่าผมมีความสุขที่จะทำแล้วผมก็ไม่รู้สึกเหนื่อยหรือรู้สึกเบื่อแต่ผมจะเบื่อในมุมที่มันไม่เกี่ยวกับงานนะครับถ้ายกตัวอย่างเช่นคือบางทีเราอยากทำงานแบบเนี้ยบางทีแต่ว่ามันก็จะมีอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับงานมาไอ้อย่างนั้นก็เบื่อแต่ว่าถ้าเป็นตัวของเนื้องานจริงๆเนี่ยไม่ผมไม่รู้สึกเบื่อแต่คราวนี้ว่าไอ้ความรู้สึกว่ามันไม่เบื่อเนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยครับไม่รู้เหมือนกันครับพี่ อาจจะตอบไม่เป็นธรรมะนะครับแต่ผมตอบว่าเป็นความรู้สึกว่าผมไม่เบื่อและผมไม่รู้สึกว่ามันเป็นภาระด้วยครับแล้วครับถ้าวัดในแง่ของแบบความสุขหรือสิ่งที่พี่ได้รับกลับมามันเป็นความสุขแบบไหนครับพี่คือขณะที่เราทำแล้วรู้สึกว่ามันเกิดโฟลใช่ไหมฮะสับอย่างทางฝั่งผมเองด้านพัฒนาชีวิตเราเรียกว่ามันคือโฟลทำแล้วมันอยู่ในภาวะลื่นไหลเรามีความสุขอยู่กับมันแล้วมันเป็นความสุขที่ละเอียดมันอารมณ์ประมาณไหนพี่ความสุขแบบของพี่ครับซึ่งมันไม่ได้เกิดจากตัวเงินซึ่งมันไม่ได้เกิดจากวัตถุแต่มันเกิดจากสิ่งที่เราทำเราตระหนักในคุณค่าที่เราทำใช่ครับมันอาจจะตระหนักในคุณค่าที่ทำมากกว่าครับคือมันเป็นงานที่คือผมลองเทียบกับงานที่ผมเคยทำที่ผ่านมาครับมันอย่างเช่นอย่างสมัยผมอยู่ในเรื่องของงานที่เกี่ยวกับวิชาการนะความสุขมันคือได้ตีพิมพ์ในวารสาร Impact สูงๆอะไรเงี้ยครับมันมีเป้าสิ่งที่เราทำมันมาเพื่อให้ได้เป้าเงี้ยคือตอนเราทำงานแล้วเนี่ยมันไม่ได้อิงกับเป้าอ่ะครับมันทำงานเพื่อให้ได้เป้าถ้าได้เป้ามามันถึงจะมีความสุขอะไรเงี้ยแต่งานที่ทำปัจจุบันเนี่ยมันถึงว่ามันแค่ได้ลงมือทำมันก็มีความสุขแล้วตอนแรกๆมันอาจจะมีความรู้สึกว่ามันต้องสำเร็จมันถึงจะมีความสุขแต่หลังๆมันกลายเป็นว่ามันแค่ได้ลงมือทำมันก็มีความสุขแล้วสำเร็จไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรเงี้ยมันไม่รู้เหมือนกันครับมันเป็นพัฒนาการเป็นลักษณะอย่างเงี้ยทุกวันนี้เอาจริงๆผมไม่ต้องทำงานที่มันระบบที่มันซับซ้อนอะไรมากเงี้ยผมทำ Excel ให้กับพระคุณเจ้าบางรูปครับซึ่งไม่มีใครรู้เลยอะไรเงี้ยผมก็มีความสุขแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นงานที่จะต้องแบบหมายถึงว่าเป็นงานที่มันจะต้องได้หน้าได้ตาหรืออย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็เริ่มไม่ค่อยมีความสุขแล้วเงี้ยก็พูดลำบากเหมือนกันครับพี่ครับครับโอ้โหยิ่งทำยิ่งลดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นนิดนึงนะครับเห็นไหมพอพี่จักพูดปุ๊บก็พี่โตก็ให้ดูรายชื่อโปรแกรม50โปรแกรมนะเห็นไหมครับทีมงานสุดโมกแต่ละคนนี่หนุนเสริมกันได้อย่างงดงามมากเลยนะครับระหว่างที่ผมพูดอยู่ทางหัวหน้าผมก็ไปหาโปรไฟล์มาให้ดูอะไรเงี้ยครับสุดยอดครับครับใช่เลยผมชอบตอบพี่มากๆเลยนะคือเรามีการคุยกันก่อนหน้านี้ผมจำได้และผมเคยถามพี่ประโยคนึงว่าพี่สมรักครับมันมีโครงการอะไรที่พี่ภูมิใจที่สุดเลยตั้งแต่พี่ทำมาแล้วพี่ก็ตอบพี่ช่วยตอบผมอีกทีได้ไหมครับให้คุณผู้ฟังฟังอีกครั้งได้ไหมครับจริงๆครับคือผมถ้าคือผมก็ตอบไปตามความรู้สึกนะครับว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันจะต้องเป็นโครงการที่มันสักเซสเปลี่ยนโลกช่วยโลกได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนหลังเนี่ยมันไม่ใช่แล้วครับมันเป็นงานอะไรก็ได้ที่มันสามารถช่วยได้คือจริงๆผมอยากช่วยสงฆ์อ่ะคือไม่จำเป็นจะต้องเป็นสงฆ์
มีชื่อเสียงอย่างเงี้ยครับครับสงใครก็ได้แล้วงานเล็กๆก็ได้อย่างเงี้ยครับเพียงแต่ว่าได้ช่วยแล้วก็ได้ทำอย่างเงี้ยผมก็มีความสุขแล้วครับครับนี่แหละครับธรรมะแท้ๆเลยครับพี่ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังฟังตามก็น่าจะอิ่มเอมนะครับคือประโยคง่ายๆที่มันตกผลึกจากชีวิตการทำงานพี่นะครับในการถวายงานให้กับพระศาสนามาตลอดแค่ได้ช่วยแค่ได้ลงมือทำแม้งานนั้นจะเล็กน้อยแค่ไหนก็มีความสุขแล้วครับอยากจะเชิญคุณผู้ฟังนะครับลองกลับมาใคร่ครวญลองกลับมาตกผลึกในสิ่งที่เราทำดูนะครับแล้วเราเริ่มมีความรู้สึกแค่ได้ลงมือทำก็มีความสุขแล้วหรือยังนะครับในแง่มุมนี้ครับพี่ๆท่านอื่นๆครับมีคำถามอะไรในช่วงเดี๋ยวเราอ่ะกำลังจะเริ่มแลนดิ้งนะครับรวมถึงคุณผู้ฟังเองนะครับที่อยู่ในคลับของเราตอนนี้นะครับมีคำถามอะไรที่อยากจะสอบถามหรือมีมุมใดที่อยากจะมาแชร์ร่วมกันในมิตินี้ก็เรียนเชิญได้นะครับเรากำลังเข้าสู่ช่วงเปิดเวทีแล้วนะครับครับผมในมุมนี้อย่างผมขออนุญาตถามคุณโตโต้ก่อนสักนิดนึงได้ไหมครับคุณโตโต้ครับครับพี่จักรครับแม่นะครับเป็นไงฮะพอฟังพออารมณ์มาในโทนของฉันท้าเพราะว่าพี่โตเองก็เป็นคนที่คือเลือกที่จะทำงานอะไรที่มันมีคุณค่าต่อสังคมต่อผู้คนเป็นหลักก่อนไม่ได้มองเรื่องวัตถุหรือผลตอบแทนก่อนมาโดยตลอดชีวิตอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันมีอะไรจะแชร์ต่อยอดหรือมีอะไรจะถามเจาะพี่สมรักเพิ่มไหมครับนี่เรื่องการฉันท้าหรือการเราเห็นคุณค่าในงานที่เราทำแล้วเรามีความสุขกับมันแค่ได้ทำก็มีความสุขคือจริงๆโหพอฟังแบบนี้แล้วก็ไม่รู้จะถามอะไรเหมือนกันนะครับเพราะว่าคำตอบของพี่สมรักนี่เคลียร์มากแต่ว่าผมคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นมุมที่ทำให้คนเนี่ยได้เริ่มเห็นงานที่จะมาช่วยหนุนเสริมศาสนามากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้ผมขอถามพี่สมรักต่อแล้วอย่างแบบเราเวลาเราต้องไปพัฒนาไอตัวงานแบบนี้แอปพลิเคชันแบบนี้สมมุติเราไปตามวัดต่างๆเนี่ยอันนี้รวมถึงถามพระอาจารย์ด้วยนะครับว่ามันก็ต้องใช้ทุนใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของงบประมาณเรื่องของทุนแบบนี้มันเอามาจากที่ไหนเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วญาติธรรมที่อยากจะโมทนาอยากจะทำบุญก็คงจะไม่ได้มองถึงจุดนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่างานแบบนี้มันอาจจะต้องใช้ทุนเยอะเหมือนกันขออนุญาตถามต่อไปแล้วกันนะครับพี่จักรครับครับดีเลยครับครับขออนุญาตตอบแทนพี่โตด้วยนะครับก็คือว่ามันข้อดีของการมีมูลนิธิอย่างเช่นทางส่วนมกกรุงเทพนะครับข้อดีของมันก็คือว่ามันมาเติมเต็มตรงนี้ครับพี่โตโต้ครับก็คือว่าเรามูลนิธิไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรแต่มุ่งที่จะผมอาจจะตอบผิดก็ได้นะครับหนุนเสริมหรือว่าส่งเสริมทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นทุนนะตรงนี้ก็มันจะมีทั้งสองส่วนครับบางวัดเนี่ยที่ท่านมีความพร้อมอยู่แล้วอย่างวัดยานเวศกวันเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีความพร้อมมากนะครับก็คือว่าทางวัดท่านมีเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็มีทางแถมมีทางโปรแกรมเมอร์ที่ดูแลก่อนหน้านี้อยู่แล้วด้วยนะครับผมเพียงแต่เอาตัวไปแล้วก็ไปร่วมจอยแล้วก็พัฒนาซอฟต์แวร์บนเซิร์ฟเวอร์ของทางของวัดยานแต่ว่าในอย่างหลายๆวัดเนี่ยที่ไม่ค่อยมีที่ไม่มีฟาซิลิตี้ในเรื่องของอย่างเช่นตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือซอฟต์แวร์อะไรเงี้ยครับก็ทางส่วนโมกปัจจุบันก็เซตอัพตัวอินฟราสตรักเจอร์ขึ้นมาก็อย่างเช่นก็จะมีตัวเซิร์ฟเวอร์ตั้งขึ้นมาเลยเพื่อที่จะเซิร์ฟงานลักษณะประเภทนี้โดยเฉพาะอย่างเงี้ยครับก็คือพูดง่ายๆว่าก็คือทางส่วนโมกก็มีอินฟราสตรักเจอร์ออกให้ครับผมขอบคุณครับครับถึงณตรงนี้ที่ผมคิดว่าถึงเวลาที่เราจะเริ่มใกล้ต้องทยอยแลนดิ้งแล้วนะครับสำหรับคลับในวันนี้โหรู้สึกว่าเวลาผ่านไปไวมากๆเลยครับผมขออนุญาตกราบนิมนต์ท่านปุ้ยสักครั้งได้ไหมครับช่วยมาสะท้อนมาตกผลึกให้พวกเราธรรมะดีๆที่ท่านปุ้ยเองอยากจะฝากพวกเราในวันนี้ฮะจากชีวิตจากมุมมองการทำงานของพี่สมรักครับในการถวายตัวนะครับให้กับพระศาสนาครับกราบนิมนต์ท่านปุ้ยครับผมอาจารย์ปอนอาตมามีประเด็นหนึ่งที่ก็นึกในใจว่าน่าสื่อสารเหมือนกันก็คือว่าประเด็นที่หนึ่งคือธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสั่งสมนะคืออาตมายอมรับว่าอาตมาอ่านหนังสือที่หลังคุณสมรักแน่นอนหนังสือท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ย
มัธยมอาตมายังไม่ได้สนใจหนังสือธรรมะเลยอาตมาเลยรู้สึกว่าไอ้การที่เราค่อยๆซึมซับธรรมะมาตั้งแต่ช่วงวัยที่มันเป็นวัยรุ่นอะไรก็ดีเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อเรามากในการที่จะเข้าใจชีวิตนะอาตมาใช้คำว่าเข้าใจชีวิตเพราะว่าการที่คุณสมรักมาเป็นโปรแกรมเมอร์ซึ่งอาตมาคิดว่าโดยคุณภาพของโดยการเล่าเรียนหนังสือเนี่ยน่าจะทำอะไรที่อาจจะไปเป็นอะไรที่ได้มากกว่านี้มีรายได้มีคุณภาพชีวิตแบบทางวัตถุอาจจะมากกว่านี้แต่ว่าวันนี้มันอยู่ในพื้นที่ที่อยากจะทำงานเพื่อสงฆ์มีความสุขกับการที่ได้ทำสิ่งเล็กๆอาตมารู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากๆสำหรับมนุษย์คนหนึ่งนะอันที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันลงทุนน้อยมากลงทุนน้อยในที่นี้คือคุณไม่ต้องพยายามดิ้นรนแสวงหาความสุขจากวัตถุเลยอ่ะแต่มันมาจากคุณค่าที่ทำแล้วมีความสุขและสิ่งที่ทำนั้นกลับเป็นประโยชน์อาตมาเลยมองว่าเบื้องต้นเลยอาตมาคิดว่าธรรมะยังจำเป็นสำหรับมนุษย์อยู่แล้วก็ธรรมะมันอาจจะไม่ได้หมายว่าความว่ามาจากแค่หนังสือธรรมะที่เราอ่านเท่านั้นแต่มันคือการที่พยายามทำความเข้าใจกับชีวิตแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทำไม่ว่าจะเป็นฉันทะที่มีต่องานหรือว่างานนั้นมีประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยมันคือธรรมะทั้งหมดเลยเพราะว่ามันขับเคลื่อนให้โลกมันหมุนไปแล้วก็มันก็เชื่อมโยงหมดตอนนี้แม้แต่วัดวาเองเนี่ยธรรมะก็คิดว่าก็ขับเคลื่อนได้เพราะอาศัยญาติโยมที่มีศรัทธาและเห็นคุณค่าของธรรมะนะเพราะนั้นพระสงฆ์เองหรืออาตมาก็สำนึกอยู่เสมอว่าแม้แต่พระสงฆ์เองเนี่ยถ้าไม่สามารถถ่ายทอดธรรมะให้ญาติโยมได้รับประโยชน์อ่ะมันก็ศาสนาก็ไม่จำเป็นหรือว่าแม้แต่พระเองก็ไม่จำเป็นที่จะมาบวชหรือว่ามีวัดมีวาแต่เพราะว่าธรรมะมันยังเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์อยู่เนี่ยอาตมาก็อยู่ได้เพราะญาติโยมได้ประโยชน์จากธรรมะอะไรเพราะนั้นมันก็กลายเป็นว่าวงจรกลับมาเรียกว่ากลับมาหนุนเสริมกันว่าการที่ธรรมะไปเกื้อกูลญาติโยมญาติโยมก็มาเกื้อกูลแหล่งถ่ายทอดธรรมะก็แล้วกันนะจะเป็นวัดวาหรือเป็นพระสงฆ์เนี่ยซึ่งอาตมาคิดว่านี่คือธรรมชาติของธรรมะที่ดีคืออิทัปปัจจยตาเลยนะที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังวันนี้ก็ชื่นใจในแนวคิดในวิธีการในการดำเนินชีวิตของคุณสมรักมากแล้วก็แอบนึกในใจว่าจริงๆแล้วก็อาจจะมีหลายคนน่ะที่เขาอยากจะลุกขึ้นมาทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมแล้วก็เอาความรู้ความสามารถของตัวเองมาอาตมาคิดว่ามันไม่ใช่คุณสมรักก็อาจจะบอกพวกเราได้ยินเหมือนกันว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่เริ่มต้นง่ายๆมันต้องผ่านการเรียนรู้การตัดสินใจการเขาเรียกไม่เห็นด้วยของคนรอบตัวนะการที่ตัดสินใจเลือกทางเดินที่แบบอาจทุกคนอาจจะรู้สึกว่าจะมั่นคงจริงหรือเปล่าการมาทำงานเพื่อพระศาสนาหรือการมาทำงานที่มันเป็นงานในลักษณะที่แบบนี้นะคือเน้นไปในทางที่จะทางธรรมอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าอาตมาก็พูดไม่ถูกว่าในสังคมปัจจุบันเขาให้คุณค่ากับสิ่งเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าวันนี้เราก็ได้เห็นว่าก็มีคนที่เลือกทำเส้นทางนี้แล้วก็ได้รับประโยชน์แล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยก็อาจจะชวนเห็นแง่มุมเหล่านี้พอสมเท่านี้ก่อนท่านพรกราบขอบพระคุณท่านปุ้ยครับสุดท้ายนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญพี่แจนกับพี่แอนสักนิดได้ไหมครับในมุมมองของคนซึ่งเป็นธรรมภาคีเป็นคนที่ใช้ลมหายใจในชีวิตเพื่อผู้อื่นมามากมายครับในกรณีที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมฟังแล้วเกิดแรงบันดาลใจแล้วอยากจะนำความสามารถทักษะบางอย่างในชีวิตที่ตัวเองมีแล้วอยากจะมาช่วยงานพระศาสนาในแง่มุมที่ท่านเหล่านั้นพอจะช่วยได้เนี่ยพี่ๆพอจะแชร์มุมมองแง่คิดอะไรดีๆให้พวกเราทิ้งท้ายสักหน่อยได้ไหมครับก็ค่ะค่ะยินดีค่ะก็แต่จริงๆจำวันนี้เท่าที่ฟังคุณสมรักคุยมานะมันก็มีแง่มุมให้สะท้อนกลับมาที่ตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะคือมันมีอันนึงที่ชอบคุณสมรักมากเลยที่คุณสมรักพูดว่าทำงานแล้วคือปกติมนุษย์เราเวลาทำอ่ะถ้าเรียกว่าจะก้าวหน้าหรือไปให้ถึงเป้าหมายมันก็จะต้องตั้งความหวังไว้ตั้งบรรลุตั้งวัตถุประสงค์ไว้ที่ยิ่งใหญ่ทำงานเพื่อโลกเพื่อประโยชน์คนอื่นอะไรมากมายอ่ะแต่สุดท้ายแล้ว
จริงๆแล้วในงานหนึ่งงานเนี่ยถ้ามันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไรอื่นๆมากมายอะแต่ถ้ามันเปลี่ยนคนคนหนึ่งได้นี่ก็ถือว่ามันเป็นงานที่ดีงามแล้วมันก็คุ้มค่ามากแล้วอะแล้วโดยเฉพาะคนคนนั้นคือตัวเราเองเนี่ยมันก็ที่สุดแล้วอะแล้วเรารู้สึกว่าเออจริงๆคุณสมรักอาจจะไม่ต้องบอกว่ามันคือธรรมะอะไรนะแต่ว่าเราว่าทุกคนที่ได้ที่อยู่ห้องนี้แล้วได้ฟังจะรู้สึกว่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับคนคนหนึ่งที่ได้จากการที่ตัวเองทำงานแล้วก็ไม่ต้องไปคิดถึงอะไรมากนอกจากขณะทำงานแล้วคุณก็มีความสุขก็มีสมาธิในการทำงานก็ที่สุดแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่แจงมากเลยครับสำหรับบทสะท้อนดีๆตรงนี้ครับผมงั้นผมขออนุญาตเรียนเชิญพี่แอนสะท้อนตบท้ายกับพวกเราพร้อมกับโปรโมทนะครับรายการของเราในสุขหน้าแล้วกันนะครับว่ามีหัวข้ออะไรดีๆรอเราอยู่ครับเรียนเชิญพี่แอนเลยครับขอบคุณพี่จักรค่ะขอบคุณพี่แจงค่ะก็สะท้อนกลับมาเห็นตัวเองหลายอย่างเหมือนกันค่ะที่สมรักคุยก็รู้สึกเหมือนกันค่ะว่าเวลาทำงานแล้วมันแบบมันรู้สึกไม่เหนื่อยค่ะมันรู้สึกสนุกอย่างนึงนะคะแล้วก็อย่างเมื่อเปรียบเทียบกับการทำงานเมื่อก่อนที่จะเข้ามาหอจดหมายเหตุพุทธทาสก็แบบยังตามหาความสุขอยู่อะค่ะหาความสุขหาความสำเร็จเราต้องเจ๋งที่สุดงานเราต้องยิ่งใหญ่ต้องเจ๋งไงค่ะแต่พอมาปัจจุบันเราก็มีความรู้สึกว่าความสุขมันไม่ต้องไปตามหาแล้วอะค่ะมันมีความสุขอยู่ในความธรรมดาอยู่ในความปกติได้ในทุกวันนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะคุณจักรก็อันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะสะท้อนว่าวันนี้ที่คุยกันเราได้อะไรมาบ้างนะคะรวมถึงอาจจะมีหลายๆคนค่ะสงสัยว่าแบบเราจะช่วยอะไรได้บ้างหรือว่าเราอยากจะเป็นอาสาสมัครเราจะทำอะไรได้บ้างเมื่อก่อนก็เป็นคนไม่ได้รู้จักคำว่าอาสาสมัครค่ะแต่ว่าพอมาทำงานที่สวนโมกกรุงเทพเนี่ยคือจริงๆแล้วทุกๆคนสามารถเป็นอาสาสมัครได้นะคะอย่างมีพี่ๆที่เป็นพี่ๆศิลปินเป็นนักร้องนักดนตรีอย่างเงี้ยเขาก็สามารถใช้ความบันเทิงความในความเป็นตัวของเขาอะค่ะก็มาร้องเพลงที่สวนโมกมาจัดคอนเสิร์ตที่ทำเพื่อที่จะหาเงินไปทำบุญอะไรแบบนี้ค่ะก็ยังทำได้หรือแม้กระทั่งถ่ายรูปเก่งก็มันเป็นตากล้องอาสาหรือว่าอย่างพี่จักรเนี้ยค่ะก็สามารถที่จะมาเป็นพิธีกรอาสาหรือพี่แจงก็เป็นออร์แกไนเซอร์อาสาก็คือทุกๆคนสามารถมาเป็นอาสาหรือว่ามาทำงานทำกันได้นะคะโดยที่ใช้สิ่งที่เรามีทักษะอยู่แล้วนั่นแหละใช่ค่ะใช่ค่ะก็วันนี้น่าจะสะท้อนประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถ้าอย่างนั้นขอประชาสัมพันธ์ทำอะไรก็ทำในวันศุกร์หน้าค่ะจริงๆอยากจะชวนมาแชร์มาแบ่งปันค่ะพี่แจงและทุกท่านค่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าการไปปฏิบัติธรรมครั้งแรกค่ะเหมือนประสบการณ์ครั้งแรกอย่างเงี้ยว่าเราได้พบเจออะไรมาบ้างแต่ของเราอาจจะแบบบางคนอาจจะเป็นแบบวีรกรรมบางคนอาจจะแบบว่าอ๋อรู้สึกดีจังเลยอะไรแบบนี้ค่ะก็จะชวนพี่แจงชวนอุ๋ยหรือว่าชวนจริงๆชวนมานั่งแบ่งปันกันได้เลยนะคะทุกๆคนอะไรนะคะมาแบ่งปันได้ก็อันนี้จะเป็นรายการของเราในวันศุกร์หน้าค่ะแล้วก็อีกอันนึงค่ะอยากจะเชิญชวนประชาสัมพันธ์ก็คือวันอาทิตย์นี้ค่ะก็ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนค่ะที่สวนโมกจะมีทำบุญเดือนเกิดค่ะก็ในเดือนนี้ที่จะถึงนี้วันอาทิตย์นะคะก็จะชวนทำบุญให้กับวัดสวนแก้วค่ะแล้วก็วัดสุทธิเพราะว่าที่วัดสวนแก้วตอนนี้ยังดูแลคนว่างงานนะคะแล้วก็แบบสร้างงานให้กับ 1,700 กว่าชีวิตเลยนะคะแล้วก็ที่ดูแลชุมชนเรื่องของโควิดด้วยนะคะก็อันนี้ก็เป็นพระอาจารย์พยอมนะคะท่านก็จะมาปารภธรรมด้วยแล้วก็อีกรูปนึงค่ะพี่แจงที่พี่แจงก็เพิ่งถวายของไปก็คือท่านพร้อมพงษ์ค่ะใช่ค่ะก็จะทั้งสองรูปอะค่ะก็จะมาเป็นผู้ที่จะรับสังฆทานค่ะก็คือสามารถทำบุญผ่านทางสวนโมกกรุงเทพก็ได้เราก็จะทำบุญส่งต่อไปให้ทั้งสองวัดนี้นะคะรวมถึงตอนบ่ายค่ะขออีกนิดนึงก็คือจะมีเสวนาค่ะเรื่องวัดและโควิดแล้วก็บทบาทพระสงฆ์ในสถานการณ์โควิดค่ะก็จะมีหลวงพ่อพยอมค่ะมีพระมหาพร้อมพงษ์แล้วก็มีคุณหมออีก3ท่านเลยค่ะมีนายแพทย์ก้องเกียรติค่ะเป็นอาสาสมัครกลุ่มโคแคร์นะคะนายแพทย์เจเดตเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะแล้วก็คุณหมอบัญชาพงพาณิชย์ค่ะก็ฝากรายการสำคัญไว้ด้วยค่ะอันนี้ที่สวนโมกหรือว่าออนไลน์ฮะ
ออนไลน์ค่ะสามารถติดตามได้ที่เพจหอจดหมายเหตุพุทธทาสแล้วก็เพจของกิจกรรมสวนโมกกรุงเทพได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่แอนมากๆเลยครับสำหรับกิจกรรมดีๆนะครับก็เรียนเชิญคุณผู้ฟังนะครับติดตามได้ทุกกิจกรรมเลยนะครับสุดท้ายนี้ผมต้องขอบคุณพี่สมรักวันนี้มากๆเลยนะครับชีวิตของพี่นะครับการดำเนินชีวิตของพี่มันให้แรงบันดาลใจแล้วก็ทำให้พวกเราเองผู้ฟังทุกคนรู้สึกเลยว่าการที่เราจะใช้ลมหายใจของเรานะครับเพื่อผู้อื่นเนี่ยมันมีมิติอะไรยังไงได้บ้างนะครับขอบคุณพี่สมรักมากๆเลยนะครับวันนี้ครับผมแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆมอดเรเตอร์ทุกท่านกราบขอบพระคุณนะครับท่านปุ้ยนะครับขอบคุณพี่โตมากๆนะครับที่มาร่วมแชร์ครับขอบคุณพี่แจงครับขอบคุณพี่แอร์ขอบคุณพี่โตโต้นะครับอย่าแน่นอนครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามเรามาโดยตลอดครับแล้วเรามาเจอกันใหม่นะครับศุกร์หน้าครับ20:30 นเช่นเดิมครับผมงั้นถึงณเวลานี้ผมขออนุญาตปิดคลับแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับราตรีสวัสดิ์นะครับสวัสดีค่ะมาสักการะมาสักการะครับทำอะไรก็ทำ